بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานจัดงานท่านร้อยตำรวจเอกพรชัยวยศิลป์นะครับท่านฝูกองฟารุกประธานมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการสาธิตกำพร้าท่านทวีรัตน์นะครับท่านอาจารย์อัชรีเรืองปราดผู้อำนวยการสถานียะตีมทีวีท่านอิหม่ามทั้งหลายนะครับคณะกรรมการคณะสบุรุษรวมถึงพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มัสยิดยะมีอุควานได้มีโอกาสต้อนรับท่านพี่น้องซึ่งบอกตามตรงนะครับผมเองเนี่ยเป็นลูกหลานที่นี่โตที่นี่นะครับเห็นพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับบอกกับอาจารย์อัชรีเมื่อสักครู่บอกรู้สึกดีใจมากๆเงินที่ได้ในวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการต่อเติมมัสยิดที่ท่านพี่น้องเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านพี่น้องขวามือของท่านพี่น้องเนี่ยครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้มัสยิดแห่งนี้สมบูรณ์แบบซึ่งเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้กองฟารุกนะครับพูดอยู่ประโยคหนึ่งกินใจมากๆนะครับบอกว่าอยากจะให้อิหม่ามเนี่ยนะครับสร้างมัสยิดแห่งนี้ให้เป็นมัสยิดที่สวยงามทั้งภายนอกและภายในภายนอกแน่นอนนะครับท่านอิหม่ามมุฮัมมัดมากอเลนเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นทั้งเรียกได้ว่าเป็นวิศวกรนะเป็นมัณฑนากรนะเป็นอะไรล่ะหลายๆสิ่งนะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมูลนิธิเนี่ยนะครับบ้านพักพิงเด็กกำพร้าร่วมมัสยิดเองเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ริเริ่มนะครับหรือว่าคิดสร้างสรรค์ในการที่จะออกแบบแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมการก่อสร้างดังนั้นมัสยิดแห่งนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับคงเป็นมัสยิดที่สวยงามดังที่ท่านผู้กองฟารุกนะครับได้บอกไว้กับท่านอิหม่ามแต่มีประโยคที่เมื่อสักครู่ท่านผู้กองฟารุกนะครับได้บอกเอาไว้ก็คือว่าอยากจะให้มัสยิดเนี่ยสวยทั้งภายในนั่นก็คือว่าอยากจะให้สบุรุษคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้คนที่อยู่ในมุกเกมนี้เนี่ยนะครับได้มีความผูกพันมีความรักในมัสยิดแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนามากขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นอามานะของผมเองนะครับที่เป็นลูกหลานที่นี่รวมถึงท่านอิหม่ามคอเตบนะฮะอาจารย์อบิดีตำริพงศ์รวมถึงบรรดาคณาจารย์เพื่อนๆคณาจารย์ที่มาในวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเราคงจะได้เริ่มในการที่จะสร้างให้มัสยิดแห่งนี้นั้นเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามแล้วก็มีความสวยงามทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ทำให้คนในมุกเก็มนี้นะครับมีความรู้มากขึ้นท่านพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวที่จะได้พูดคุยกันเนี่ยนะฮะท่านพี่น้องคงเห็นนะวันนี้บรรดาคณาจารย์เนี่ยมากันอย่างเต็มที่เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณบรรดาคณาจารย์ทุกท่านด้วยนะฮะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าอยุธยาเนี่ยนะครับจากกรุงเทพจริงๆแล้วก็ไม่ไกลแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างการจราจรที่คับคั่งแต่บรรดาพี่น้องเนี่ยนะครับก็ยังเดินทางส่วนมากมาจากกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดอยุธยาด้วยแม้เดินทางจะเกิดความยากลำบากแต่ก็ยังมาให้กำลังใจกันอย่างมากมายนะครับต้องกล่าวว่าจากมุลลาค่อยรอนวันนี้นะครับอาจารย์ที่จะมาพูดคุยนะครับให้ความรู้กันในวันนี้นะครับมีทั้งหมดนะ4ท่านนะครับซึ่งอาจารย์ชาฟีจันปลอดวันนี้ต้องขอมาอัพด้วยเพราะว่าท่านเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับท่านแรกนะท่านพี่น้องคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับขวามือสุดของผมนะครับอาจารย์อับดุชกูดยุทธการนะครับจบการศึกษาจากยามิอะห์อิสลามิยะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นนักวิชาการของยะตีมทีวีนะครับถัดมานะครับไม่ใช่ใครอื่นนะครับเป็นลูกหลานของอยุธยาเช่นเดียวกันเวลาไปที่ไหนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปพูดที่อยุธยาสิ่งสำคัญที่อาจารย์ญาฟัรเรือนพิทักษ์จะพูดก็คือเรื่องของอาหารการกินของคนอยุธยาจะชมไม่เลิกนะเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพก็จะจัดเรื่องดีๆใช่ไหมอาจารย์ญาฟัรจะพูดตลอดเลยนะมาเมื่อกี้ก็บอกแม่อร่อยนะบอกอย่าลืมนะเอาไก่ใส่กล่องให้ด้วยอาจารย์ญาฟัรบอกนะครับ
อีกท่านหนึ่งนะครับถัดไปนะนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับเป็นช่างเทคนิคใหญ่ของยาตีมทีวีเป็นผู้ที่ผลิตรายการเป็นอาจารย์คนสำคัญนะครับที่อยู่เบื้องหลังของยาตีมทีวีที่พี่น้องเห็นประจำนะครับในส่วนของบ้านนี้มีคนห่วงใยนะคนนี้นะครับเป็นคนที่สร้างสรรค์รายการเป็นทั้งคนดำเนินรายการนะครับเป็นทั้งคนเป็นโปรดิวเซอร์นะครับตัดต่อนี่คงจะให้น้องก็ทำนะแต่ว่าท่านอาจารย์ลีนะทำทุกอย่างนะครับภาพออกมาสวยงามมากนะครับท่านอาจารย์ลีสมบูรณ์นะครับคนสุดท้ายนะครับซ้ายมือผมนะครับคนนี้ก็ถ้าพี่น้องคงจะเห็นหน้าค่าตากันประจำนะครับเก่งเรื่องอะกีดะห์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์นี่ตอนนี้มีรายการด้วยชื่ออะไรนะฮะสนทางสลับใช่ไหมนะสลับหนทางที่เที่ยงตรงนะทุกวันจันทร์รวมถึงรายการคุยให้เคลียร์วันเสาร์นะครับท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับก็หัวข้อในวันนี้นะท่านอิหม่ามถามผมว่าเอ๊จะให้พูดเรื่องอะไรช่วงนี้เนี่ยนะครับมีคำพูดหนึ่งที่วัยรุ่นเขาจะอินเทรนเขาจะพูดคุยกันเยอะคำหนึ่งเนี่ยนะครับหลายๆอย่างนะคำที่เขามาใช้กันเนี่ยก็มีอยู่คำหนึ่งที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันทันสมัยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคำพูดตรงเนี้ยไปสอดคล้องกับหะดีษนบีที่รายงานโดยท่านอิบนุมัสอูดนะครับหะดีษนบีนะครับที่บอกว่าอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตะถ้าหากว่าไม่อายเอาที่สบายใจแล้วกันนะตรงกันนะกับหะดีษนบีไม่ใช่ว่าตั้งมาเพื่อความสนุกนะครับหะดีษนี่มีจริงนะครับในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีถ้าหากว่าไม่อายนะฟัสนะมาชิตะอิลลัมตัสตะฮินะครับในตัวบทหะดีษเนี่ยนะครับบอกอย่างนั้นดังนั้นจึงเอามาเป็นหัวข้อในวันนี้ซึ่งแต่ละท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมคงจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะนอกจากตอนเริ่มต้นนี้เท่านั้นแหละฮะเพราะว่าเป็นเจ้าบ้านวันนี้อยากจะให้อาจารย์ทุกท่านนะครับได้แสดงมุมมองนะครับของแต่ละท่านในเรื่องแต่ละเรื่องที่ท่านคัดสรรมาที่ท่านเตรียมตัวมาเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามนะครับอะไรบ้างที่แต่ละท่านเห็นว่าถ้าหากว่าทำแล้วไม่อายอัลลอฮ์ก็ทำเอาที่สบายใจแล้วกันเตือนแล้วบอกแล้วไม่ฟังนะครับก็เอาที่สบายใจแล้วกันนะครับเอาไว้ให้เราพิพากษาอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคงจะได้มาฟังมุมมองของแต่ละท่านนะครับคงจะเริ่มจากมาไกลหน่อยนะฮะอาจารย์บิชกุฎยุทธกาศนะครับซึ่งท่านเนี่ยนะครับนู่นมาจากจังหวัดตรังแต่ปัจจุบันนี่นะเป็นลูกเขยกรุงเทพไปแล้วอยู่หนองจอกนะครับถ้าหากว่าพี่น้องนี่จะติดตามผลงานของท่านก็ทุกวันศุกร์ประจำเกือบทุกวันศุกร์นะครับที่มูลิธิของคุยานะฮะมูลิธิสตามประกันสาใช่ไหมฮะครับก็อาจารย์บุชกุลคงจะเริ่มก่อนในวันนี้นะครับเชิญครับอาจารย์บุชกุลครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดคอติมินนบียีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันซารออะลานะฮยิฮิอิลายอมิดดีนอัมมาบาดرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله เป็นอีก1โอกาสนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้พวกผมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานะครับมารวมตัวกันณที่นี้ในวันนี้นะครับกับหัวข้อบรรยายศาสนธรรมเป็นการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันอาจจะหลายครั้งแต่วันนี้เราจับมาขมวดให้มันเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเรื่องของความอายเรื่องของการละอายใจเป็นอย่างไรหลายคนบอกว่าเรื่องอายน่ะมีกันทุกคนเลยแต่อายยังไงนะครับที่จะให้ถูกแล้วตรงไหนบ้างที่สมควรจะอายแล้วตรงไหนบ้างที่ไม่สมควรที่จะอายแล้วต้องอายกับใครกับใครบ้างอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันก็ก่อนอื่นกับหน้าที่ตรงนี้นะครับมัสยิดยามิอุลอิควานก็เป็นครั้งที่2หลังจากที่ไม่ได้มา10ปีแล้วนะครับประมาณ10กว่าปีตอนนั้นเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็นี้ถือว่าโทษนะครับเป็นครั้งที่3นะครับ
อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ถือได้ว่าพี่น้องหลายคนร่วมมือร่วมใจกันนะครับมาอยู่ณที่นี้ก็เพื่อที่จะแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ของอันอิสลามสัญลักษณ์ของอันอิสลามหรือเอกลักษณ์อันอิสลามนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีความหมายเป็นเอกลักษณ์ที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องรักษาและพะดุงเอาไว้ครับความเป็นอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่สูงส่งศาสนาอิสลามถือได้ว่าเป็นศาสนาที่สูงส่งนะครับอิสลามยาลูวะลายูอะลาอะลัยฮิศาสนาอิสลามนั้นถือว่าเป็นศาสนาที่สูงส่งไม่มีวิธีอะไรที่จะสูงกว่าอิสลามแต่วันนี้ถ้าหากว่าเรามองกับหะดีษบทนี้แล้วมองไปยังสภาพของมุสลิมผู้ศรัทธาเป็นยังไงครับสูงส่งยังไงเนี่ยทำไมมุสลิมเรามีฐานะที่ยังจนอยู่ยังลำบากอยู่นะครับแต่อย่าลืมนะครับเวลาเราช่วยกันเวลามุสลิมเวลาผู้ศรัทธาร่วมมือร่วมใจช่วยกันพลังของเรานะครับเกิดขึ้นเหมือนไม่เคยมีที่ไหนเนี่ยหายากนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับการก่อสร้างการรณรงค์ช่วยกันนะครับฟื้นฟูและก็ดูแลในบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่เขานั้นได้ฟื้นฟูบุคคลที่เขานั้นได้ทำนุบำรุงบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลนะครับและก็การฟื้นฟูการช่วยการก่อสร้างมัสยิดตรงนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สูญเปล่าอิสลามของเราเป้าหมายโลกนี้เป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่ด้วยกับทางผ่านตรงนี้ทำให้หลายคนเนี่ยยังแวะไปแวะมานบีบอกว่าเนี่ยทางเดินอันนะฮะซาซิรอติมุสตะกีมะนี่คือทางเดินเดินตรงไปเลยครับนบีวางไว้หมดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้หมดแล้วแต่มุสลิมหรือคนที่อยู่ในลู่ในเลนอันนี้เนี่ยพยายามที่จะแวะข้างทางแวะตรงนั้นทีแวะตรงนี้ทีบางคนแวะจนกระทั่งเลยออกไปจากทางที่เที่ยงตรงหรือทางหลักนั่นเองดังนั้นพี่น้องครับวันนี้คำว่าถ้าไม่อายก็เอาที่สบายใจละกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูกันจริงๆก็คงไม่สบายใจนะครับแต่ด้วยกับคำที่บอกว่ามันเหนื่อยแล้วนะจริงๆความอายเนี่ยมีทุกคนพี่น้องครับเรามาดูว่าไอ้เรื่องอายเนี่ยมันมาจากไหนเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่อายเหมือนกันมีหะดีษบทนึงที่บอกว่าถ้าหากว่าบ่าวอินนัลลอฮุยัสตะฮีมินันรอจุลีเอามินันอับดีอิซาอัยยัรฟะยะดะฮูมาอัยยะรุดฮาซิฟรันคออิบินเอากะมากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อบ่าวคนหนึ่งยกมือวิงวอนขอดุอาการที่คนคนหนึ่งจะขอดุอานึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องบางครั้งสำหรับบางคนยากครับ24ชั่วโมงบางคนเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์เพียงไม่กี่ครั้งเองวันหนึ่งแต่พอนึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จยกมือขอดุอาด้วยขอวิงวอนด้วยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอายคำว่าอายตรงนี้ไม่ได้เหมือนลักษณะของหรือเป็นซีฟัตของมนุษย์นะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ปล่อยให้การวิงวอนขอตรงนั้นเป็นการวิงวอนขอที่สูญเปล่าพระองค์จะต้องให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้นหลายคนวันนี้ลูกเอาไม่อยู่แล้วเด็กที่บ้านเอาไม่อยู่แล้วหลายคนวันนี้ขาดทุนสภาพคล่องไม่มีไม่รู้จะหันไปหาใครปัญหาชีวิตรุมเร้ามากมายครับยกมือขอดุอายกมือขอดุอาตรงนี้ครับอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตอบแทนแต่การตอบแทนตรงนี้จะต้องมีเงื่อนไขว่าเราอย่าไปเร่งรีบไม่ใช่วันนี้ยกมือขอดุอาแล้วจะให้อัลลอฮ์วางไว้เห็นหน้าไว้วางไว้ต่อหน้าเลยคืนนี้ยุคลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดขอดุอาพรุ่งนี้อัลลอฮ์จะตอบรับพออัลลอฮ์ไม่ตอบรับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็บอกว่าไหนล่ะอัลลอฮ์ไม่เห็นสงสารฉันเลยอัลลอฮ์ไม่เมตตากับฉันเลยเหรอพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าการตอบแทนของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอยู่3ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือการที่พระองค์นั้นจะให้ในสิ่งที่เราวิงวอนขอนี่เป็นอากีดะห์เป็นหลักศรัทธานะครับใครที่ขอดุอาแล้วยังไม่เห็นผลสำเร็จอย่าเพิ่งไปน้อยใจยังมีข้อต่อไป
หนึ่งขออะไรได้อันนั้นอาจจะช่วงเวลาอาจจะอยู่ใกล้ๆหรือช้าล่าออกไปหน่อยก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งเราจะภูมิใจขอดุอานะครับอย่าย่อท้อขออยู่เรื่อยๆแล้วอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้เราประการที่สองถ้าประการแรกพลาดไปแล้วไม่เห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ผิดของเราความบาปสิ่งที่เราทำเอาไว้อะบางครั้งเราทำเอาไว้แล้วเราคิดว่ามันไม่เป็นไรแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดอัลลอฮ์ก็จะไปลบล้างสิ่งที่ผิดให้ไอ้ที่ขอดุอาเนี่ยเอาไว้ก่อนนะแต่ความผิดของเจ้ายังอยู่ลบไปก่อนเอาไหนล่ะครับไปธนาคารสมมติว่าไปสหกรณ์อิสลามไปยื่นขอกู้ก็บอกอนุมัติเงินไม่ได้นะเพราะคุณยังมีหนี้อยู่เราเอาสิ่งที่เราจะอนุมัติให้คุณเนี่ยไปลบกลบหนี้ถือว่าเนี่ยตอบรับแล้วเราหมดภาระหนี้ไปแล้วเรามีหนี้ก้อนใหม่นะครับหรืออะไรประมาณนั้นถ้าประการที่สองอาจจะไม่มีก็ประการที่สามหรือลักษณะที่สามก็คือหรือรูปแบบที่สามพระองค์จะนำผลตอบแทนอันนี้ไปตระเตรียมให้กับเราในวันโลกหน้าอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาดังนั้นการที่คนคนหนึ่งยกมือขอดุอาพระองค์บอกแล้วว่าพระองค์นั้นไม่อายที่จะตอบรับดุอาของเราแต่จะเห็นเมื่อไรเราจะต้องยากินมั่นใจว่าพระองค์ตอบรับแน่ๆนี่คือลักษณะเรื่องของความอายดังนั้นพระองค์ไม่อายนะครับหรือประการต่อมาครับในลักษณะต่อมาเกี่ยวกับเรื่องความอายนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความอายเป็นอย่างมากหลายคนบอกว่าอายเนี่ยมันอายยังไงนะครับเหมือนครั้งหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าสั่งให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยให้มีการอายด้วยพวกท่านจงอายซอฮาบะบอกว่าเราเนี่ยอายอยู่แล้วแหละคำว่าอายคำว่าเขินคนละอย่างนะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวบังขึ้นเวทีหน่อยอายจังเลยไม่กล้าขึ้นไม่รู้อะไรกลัวขึ้นมาแล้วพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวให้สลามคอเตบก่อนให้สลามอิหมัมหรือประธานหรือให้สลามโตเซียก่อนอิหมัมบางคนกลัวประมาทไม่กล้าขึ้นอายเพราะอะไรล่ะครับอายเพราะกลัวว่าจะทำผิดบอกให้ขึ้นเวทีไม่กล้าขึ้นบอกให้เป็นอิหมัมหน่อยสินำละหมาดบางคนไม่กล้าเป็นอิหมัมเพราะกลัวอ่านไม่ดีอ่านผิดก็มีนี่เขาเรียกว่าความอายแต่ความอายลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมที่เราต้องการไม่ใช่นะครับที่เราจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าอายระหว่างมนุษย์ด้วยกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้หนึ่งที่มีความเขินอายในหะดีษบอกว่าท่านรอซูลนั้นจะมีความอายยิ่งกว่าหญิงสาวที่เขาไปพบกับคู่ครองของเขาในคืนแรกผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ไม่เคยคบหาผู้ชายมาก่อนเลยมีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนี้อินชาอัลเลาะห์พวกเรามีนะครับผู้หญิงที่บริสุทธิ์เป็นสาวรักงัวรักอะไรนะครับรักอะไรนะจานรางวัลสวรรค์ตัวนะครับไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายที่ไหนมาเลยคืนนิกะห์เสร็จแล้วคืนเข้าห้องหอต้องไปเจอกับผู้ชายที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ยินยอมนะครับด้วยกับพ่อหรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกเขินอายครับในหะดีษบอกว่าท่านรอซูลมีความเขินอายมากกว่านี้อีกอายยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้อีกผู้หญิงเวลาอายเป็นยังไงครับบางคนครับหน้าแดงใช่ไหมครับแก้มแดงเลยหรือบางคนบอกว่าแก้มไม่แดงแล้วเพราะทาสีมาก่อนแล้วมันแดงอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่อายนะแต่ว่ามันเมคมาแล้วก็มีนะครับท่านรอซูลอายท่านรอซูลจะไม่พูดคำพูดอะไรออกมานะครับด้วยมารยาทด้วยอัคลักษณ์ของท่านรอซูลท่านจะไม่พูดในสิ่งที่ท่านไม่ชอบแต่บรรดาซอฮาบะห์บอกว่าจะรู้จักหรือจะรู้ทันทีว่าท่านนบีนั้นมีความอายหรือท่านนบีไม่ชอบสิ่งใดก็แล้วแต่ด้วยกับสีหน้าของท่านนบีไม่พูดบางรายงานบอกว่าครั้งหนึ่งท่านรอซูลนะครับอยู่ที่ห้องแล้วมีบรรดาซอฮาบะห์มาเยี่ยมบรรดาซอฮาบะห์มาเยี่ยมนะครับแล้วก็รับประทานอาหารกัน
จนกระทั่งกลุ่มแล้วกลุ่มเล่านะครับในคืนที่เป็นคืนแต่งงานกับท่านหญิงไซนับเข้ามาหลายกลุ่มนะครับมาแสดงความยินดีมาร่วมรับประทานอาหารจนกระทั่งท่านรอซูลเนี่ยรู้สึกว่าล่าเรียกว่าเหนื่อยล้าแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ผลักไสแขกนะครับไม่บอกเอ้ยกลับได้แล้วคืนนี้เป็นคืนที่ชั้นนิกาเนี่ยกลับได้แล้วรีบกลับไปเลยหรือแสดงท่าทีว่าไม่ยินดีต้อนรับแขกไม่มีนะครับลักษณะนั้นไม่มีนะครับทีนี้ท่านรอซูลก็จะเพียงแค่ลุกไปทำธุระจนกระทั่งบางครั้งนะครับบรรดาซอบะก็รู้ด้วยรู้นะครับว่าท่านรอซูลเนี่ยไม่สะดวกที่จะรับแขกต่อไปแล้วจนกระทั่งบรรดาซอบะก็ออกไปหลังจากนั้นก็จะมีอายะนะครับอัลกุรอานประทานลงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าท่านนบีนั้นรู้สึกเช่นไรอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเข้าใจในความเป็นรอซูลของท่านท่านพี่น้องครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นนะครับ เล็กน้อยสำหรับเรื่องของการเขินอายวันนี้ครับพี่น้องถ้าหากว่ามุสลิมทุกคนมีความอายโดยเฉพาะอายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะการอายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการอีหม่านส่วนหนึ่งของการอีหม่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอีมานบิดอะฮ์วะซิตูนเอาบิดอะฮ์วะซะบะอูนะชุอบะอีมานนั้นถูกแบ่งออกเป็น60กว่านะครับตั้งแต่63ถึง69บางอุลามะก็บอกว่า69หรือ79แขนงด้วยกันอะลาฮะกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่สูงส่งที่สุดอีมานที่สูงส่งที่สุดแขนงที่สูงที่สุดก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราสบายใจได้แล้วถ้าเรามีคำนี้อยู่ในหัวใจของเราแสดงว่าอีหม่านของเราอยู่ในระดับที่สูงแล้วแต่การกล่าวอย่างเดียวใช่หรือไม่ต้องคิดเขาเรียกว่ามีมุกตะลอมีข้อมีกฎเกณฑ์ของการกล่าวว่าละอิลาฮะอินนัลลอฮ์คำพูดของเราสอดคล้องกันหรือไม่ใจของเราสอดคล้องหรือไม่การกระทำของเราสอดคล้องกับคำว่าละอิลาฮะอินนัลลอฮ์หรือไม่วะอัดนาฮะอิมาตุตุนอาซาอานิตอรีอีมานที่เป็นแขนงที่ต่ำที่สุดครับก็คือการหยิบการเอาสิ่งที่มันขวางทางขวางทางสัญจรนะครับเอาออกไปเราขับรถไปทางที่ผู้คนเขาใช้สัญจรจะเป็นทางเดินเท้าหรือจะเป็นทางรถวิ่งมีกิ่งไม้หล่นลงมาเนื่องจากฝนตกพายุแรงเอาออกไปนั่นเป็นการอีมานนั่นถือว่าเป็นอีมานเป็นแขนงหนึ่งของอีมานวัลฮายาอูชุบินันอีมานแล้วการอายก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแสดงออกหรือเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นแขนงหนึ่งของการศรัทธาเช่นกันนะครับดังนั้นวันนี้เรามาคุยในสิ่งที่จำเป็นนะครับสิ่งที่สำคัญก็ขอมาอาจารย์ก็คงจบเลยนะครับอาจารย์ขอบับนะฮะอาจารย์นะถ้าพี่น้องครับมีรถยนต์นะฮะเลขทะเบียน1ชอชิง2810นะครับกรุงเทพมหานครนะครับ1ชอชิง2810นะครับกรุงเทพมหานครช่วยกรุณาไปที่รถของท่านด้วยนะครับรถของท่านอาจจะกีดขวางรถคันอื่นๆนะครับจันชพุทธต่อไหมครับเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวสำหรับช่วงแรกนะครับก็คงเดี๋ยวมีอีกรอบใช่ไหมครับจันก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับช่วงแรกครับสลามอะลัยกุมครับท่านพี่น้องครับอาจารย์นพชกุลพูดถึงภาพรวมของคำว่าอายนะครับบรรดาสหายบ้ารวมถึงท่านรอซูลุลลอฮ์วะอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มีความอายเหมือนกับหญิงสาวที่อาจารย์นพชกุลบอกเมื่อสักครู่นะเหมือนกับหญิงสาวที่ไม่เคยอะไรนะรักนวลสงวนตัวไม่เคยเจอใครและก็เข้าหอวันแรกนะด้วยความอายตรงนั้นสิ่งนี้นะครับท่านพี่น้องครับอาจจะไม่ใช่ตรงกับเรื่องของเราซะทีเดียวแต่ว่าเห็นในสังคมจึงอยากจะหยิบยกพูดสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่เราจะต้องสร้างประชาชาติสร้างอุมมะให้ลูกหลานของเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่สมควรที่จะอายความอายเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์บิชพูดบอกว่าเวลาให้มาพูดต่อหน้าคนอายไม่กล้าพูดเวลาตอนให้เป็นอิหม่ามไม่กล้าที่เป็นอิหม่ามเพราะอ่านกุรอานไม่ดีเวลาตอนที่จะให้เป็นหัวหน้าห้องจะให้นำ
จะให้ทำอะไรก็ตามอายไม่กล้าที่จะทำตรงนั้นเพราะอะไรครับไม่มีความมั่นใจกลัวว่าตัวเองไม่มีความสามารถขาดการฝึกฝนแต่ท่านพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมจะอายในความเป็นมุสลิมของเราไม่ได้หลายๆคนเด็กๆที่เข้าสู่ในมหาวิทยาลัยอายกลางวันนะครับตอนกลางวันอายที่จะละหมาดต่อหน้าเพื่อนๆกลัวเพื่อนจะล้อกลัวเพื่อนจะว่าคนนี้ทำอะไรเพราะอะไรครับอาจจะเป็นไปได้ว่าซึ่งไม่อยากจะคิดอย่างนี้ว่าครอบครัวไม่มีการฝึกฝนไม่มีการให้ความมั่นใจกับเขาในเรื่องของการที่จะบอกคนอื่นว่าฉันเป็นมุสลิมนะครับสิ่งนี้ก็อยากจะฝากท่านพี่น้องนะครับคงจะให้ท่านพี่น้องนั้นพบกับท่านอาจารย์ยะฟัรนะครับเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้ครับครับอีกครั้งนะครับ1ช้อชิงนะครับ2810กรุงเทพมหานครนะครับฮะครับจอดตรงปากทางนะครับยังไงช่วยไปขยับนิดนึงนะครับนะ1ช้อชิง2810กรุงเทพมหานครนะฮะถ้าเป็นรถใครช่วยกรุณาไปที่รถด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์ยะฟัรครับประตูเดี๋ยวน้องตกจับน้องก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานิลอิลายอมิดดีนวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอฟะซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมมาชาอัลลอฮุกานะวะมาลัมยะชะลัมยะกุนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญความสารมัรมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันที่เรานั้นจะร่วมมือร่วมใจนะครับที่จะสร้างบ้านให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์นั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่มีบ้านนะคือการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการทำที่เรียกว่าเป็นตัวแทนการที่เรานั้นอยู่ในมัสยิดซึ่งถือเป็นบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพื้นที่ที่เรานั้นวะกัฟมอบให้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นพื้นที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะฮับบุอิลลอฮ์เป็นพื้นที่ที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าเราไปอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์พื้นที่ใดก็แล้วแต่เราจะมีความรู้สึกสบายใจอุ่นใจร่มรื่นมีความรู้สึกว่าปลอดภัยนั่นคือพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นเขตห่วงห้ามเป็นเขตที่เรานั้นให้มอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นพื้นที่ที่อัลลอฮฺทรงรักที่สุดแต่พื้นที่ที่เราทุกคนนั้นพยายามที่จะสรรสร้างขึ้นมาให้ได้แม้กระทั่งคนมีที่มีทางในปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นั่นก็คือตลาดแต่พี่น้องจำไว้ให้ดีนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยพูดเป็นสองทางเลยนะครับว่าพื้นที่ที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดคือมัสยิดแต่พื้นที่ที่อัลลอฮ์ทรงไม่ค่อยรักหรือพื้นที่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นก็คือตลาดแต่น้อยคนเหลือเกินครับที่จะเข้าสู่ตลาดและจะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถามว่าทำไมครับพี่น้องเพราะในตลาดเนี่ยบางครั้งนะครับคนก็จะลืมรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่างกิโลก็ช่างขาดค้าขายก็โกหกเป็นพื้นที่ที่คนกำลังปะปนกันมากมายอะไรตาอะไรที่เราเรียกว่าจะจริงจะเท็จนี่ไปวัดกันในตลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะส่งเสริมหลังจากที่เราจะอยากจะมีพื้นที่ให้เรานั้นทำมาหากินเราก็ควรจะสร้างพื้นที่ของเราเหมือนกันในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษบทหนึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินหะดีษบทนี้มามากแล้วนะครับหะดีษบทนี้ผมจำได้ผมเคยมาครั้งแรกที่นี่ผมก็พูดหะดีษบทนี้วันนั้นก็ยังไม่เต็มเหมือนวันนี้แหละนะแต่อยากจะให้เต็มสักทีนะฮะคือหะดีษบทนั้นเนี่ยผมจำได้ผมพูดด้านนู้นนั่งไม่น่าจะใช่ด้านนี้นะอาจารย์รอมฎอนด้านนู้นด้านอีกด้านนึง
แต่ทำดุลละวันนี้ดีมากเลยครับมาอยู่ด้านนี้รู้สึกว่าอบอุ่นฝนฟ้าจะตกจะอะไรก็ทำดุลละพวกเราก็ไม่เปียกไม่ปอนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันบานามัสยิดันบุคคลใดก็แล้วแต่อันนี้คุมหมดเลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นมุสลิมคำว่าบุคคลใดก็แล้วแต่เนี่ยมันบานาลิลลาฮิมัสยิดันบุคคลใดก็แล้วแต่ที่สร้างบ้านอุทิศเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวหะดีษบทนี้พี่น้องเคยได้ยินบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟินญันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้เขาหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ใช่ไหมครับเราเคยได้ยินหะดีษบทนี้แต่อีกบทหนึ่งอีกรีวายะหนึ่งบอกว่ากะมัฟฮาซิลกอตอตินเอาอัสกอรอแปลว่าอะไรครับที่เรานั้นสร้างบ้านเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุทิศด้วยกับการสร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีขนาดหลายคนอาจจะคิดว่าฉันไม่มีตังค์เยอะฉันมีตังค์น้อยฉันจะไปสร้างบ้านจะให้อัลลอฮ์ได้ยังไงฉันจะมีบ้านในสวนสวรรค์ได้อย่างไรในความดีดังกล่าวนี้แต่เวลาอ่านหะดีษบทนี้ที่ผมจะบอกกับพี่น้องเนี่ยทุกคนร่วมได้หมดเลยถามว่าทำไมครับท่านนบีบอกว่ากะมัฟฮาซิลกอตอตินมีขนาดเท่ากับรังของนกตัวเล็กๆกอตอตินนี่นักวิชาการได้อธิบายนะครับว่าหมายถึงนกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นนกที่มีเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกับนกอาจจะเป็นนกขาวนกอะไรประมาณนี้ที่มันชอบสร้างบ้านของมันรังของมันบนพื้นซึ่งมันแตกต่างจากนกชนิดอื่นนกชนิดอื่นเนี่ยนะครับพี่น้องเวลาเราไปดูเนี่ยมันสร้างบนต้นมะม่วงมันสร้างบนยอดไม้มันสร้างบนต้นนั้นต้นนี้แต่นกชนิดนี้เนี่ยนะครับที่กอกอตินเนี่ยมันสร้างบ้านของมันบนพื้นนบีเนี่ยเวลาพูดจะได้เปรียบเทียบไม่งั้นพูดบอกว่าเหมือนกับนกพิราบที่มันสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้ซอฮาบะห์ก็ต้องปีนขึ้นไปดูเอานกพิราบนี่มันขนาดไหนอย่างไรเอาตัวเห็นเลยนี่สร้างบ้านอยู่บนพื้นเนี่ยตัวเนี้ยนกชนิดนี้มันเป็นพันธุ์หนึ่งของนกพิราบมันเป็นพันธุ์หนึ่งของนกเขาแต่ลักษณะมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันสร้างบ้านของมันเนี่ยบนพื้นนะครับพี่น้องกอตอตินท่านนบีบอกว่าเอาอัสกอรหรือเล็กกว่าไอ้เขาเรียกว่ารังของนกซะอีกพี่น้องคิดออกไหมครับคิดออกว่าเรามีน้อยเนี่ยเราก็มีสิทธิ์มีบ้านเหมือนกันนะคนหลายคนคิดว่าเราต้องมีเยอะมีเงินเป็นล้านเราถึงจะมีบ้านในสวนสวรรค์แต่ไม่ใช่ครับพี่น้องมันไม่ใช่เสมอไปมันก็ไม่ได้การันตีหมายถึงว่าคนบริจาค1ล้านเขาจะพบ1ล้านณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนบริจาคเพียงเล็กน้อยแต่มีความบริสุทธิ์ใจและเป็นการบริจาคที่เขียมที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยและเขาเพื่อทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลบุญอาจจะมากกว่าคนบริจาคหนึ่งล้านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะห้ามบอกว่าอย่าบริจาคล้านหนึ่งบริจาคพันหนึ่งพออิหม่ามบอกสร้างไม่พอพันหนึ่งอาจารย์เอาละพี่น้องมีล้านก็หมดให้หมดล้านไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องอยากจะบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีก็บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่สร้างบ้านที่มีขนาดเท่ากับนกชนิดนี้ที่มันสร้างรังของมันบนพื้นหรือเล็กกว่านั้นบานัลลอฮูละฮูบัยตันฟินญันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์ครูแอร์พูดบ่อยนะว่าครูแอร์ครูแอร์รอฮิมะฮุลลอฮ์นี่ท่านพูดบ่อยได้บุญยันเนี่ยครับพี่น้องมีความรู้ที่มีประโยชน์นี่มันเป็นแบบนี้ครูแอร์บอกว่าอะไรครับสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันเป็นอันขาดเราเชื่อไหมครับเชื่อครับพี่น้องหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮะและเราเชื่อว่าสัญญาของอัลลอฮ์นั้นไม่เป็นหมันเป็นอันขาดก็คือเป็นจริงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นส่งเสริมกับพี่น้องนะครับวันนี้ใครมีในกระเป๋าคิดว่าจะเอากลับไปซื้ออย่างอื่นเอาไปเข้าห้างนั้นห้างนี้ให้ครับพี่น้องทำซะดะเกาะห์สร้างบ้านของเราในสวนสวรรค์นี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากครับเป็นผลบุญที่เราหลายคนอาจอยากจะมีบ้านในดุนยาที่ขนาดใหญ่ขนาดโตแต่ถามว่าบ้านที่เราจะไปอยู่ที่ถาวรล่ะดุนยานี้เราสร้างใหญ่นะครับแต่อยู่กันแค่60ปี70ปีแต่ว่าก็อนุญาตให้เราทำใหญ่ๆไว้ดีแล้วครับพี่น้องแต่ในอาคิเราะห์ล่ะเราอยากจะทำอะไรบ้างครับอยากจะประดับประดาอะไรในอาคิเราะห์อยากจะมีวอลเปเปอร์แบบไหนอยากจะมีต้นไม้อยู่ตรงไหนนบีบอกหมด
อยากจะมีบ้านใช่ไหมสร้างบ้านของอัลลอฮ์ในดุนยาสิก็คือมัสยิดนี่ไงอยากจะมีต้นไม้ในสวนสวรรค์ใช่ไหมกล่าวลาเข้าลาวะลากูอัตอิลลาบิลลาฮินอาลีนอาซีมสิท่านนบีบอกว่าคนคนหนึ่งมีบ้านไม่มีต้นไม้เลยสักต้นมันก็แห้งแล้งในสวรรค์ก็เช่นเดียวกันอยากจะมีวอลเปเปอร์สวยๆใช่ไหมเยี่ยมคนป่วยสิอยากจะให้ต้นไม้ของเราในสวนสวรรค์เนี่ยมันมีผลไม้ไปเยี่ยมคนป่วยเพราะการเยี่ยมคนป่วยเท่ากับเรานั้นบังคับให้ต้นไม้มันผลิตออกผลมาแล้วมันสุกทันทีเพื่อเป็นอาหารให้กับเราในวันอาคิเราะห์แต่ถามว่าจริงๆแล้วอาคิเราะห์นี่เราตะซาวุฟหรือคิดไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับผมจะพูดให้กับพี่น้องแล้วก็เราก็จะได้ช่วยกันตระหนักรับรู้ว่ามีกลุ่มหลายกลุ่มด้วยกันที่ดำรงชีวิตร่วมกับเราคนเหล่านั้นนี่นะครับเขาสวมเสื้อใส่หมวกเหมือนกับพวกเราเขาเป็นคนที่ผู้ศาสนาอิสลามยกอัลกุรอานยกฮะดีษเหมือนกับเราแต่สุดท้ายถูกขู่กลมหรือว่าได้รับคำฟัตวาจากบรรดาผู้รู้นักวิชาการว่าเขาไม่ใช่มุสลิมและเป็นที่แพร่หลายในสังคมนี้อย่างมากมายมหาศาลและทุกวันนี้มันก็ระบาดเข้ามาในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการในเรื่องของศาสนาเองหรือวงการในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั่งการทำฮัจญ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่นักวิชาการบอกว่าไม่ได้ถือว่าเป็นมุสลิมและมีส่วนเกี่ยวข้องกับมุสลิมแต่ประการใดมีคำถามใน Facebook หลายคำถามนะครับบอกว่าอ้าวในเมื่อไม่เป็นมุสลิมก็อย่าให้เข้าซาอุดีสิเพราะเวลาตอนเข้าซาอุดีนะเห็นไหมครับเราขับรถกันมาดีๆใช่ไหมมาถนน4เลนเนี่ยของเขาเนี่ยไฮเวย์มาเนี่ยพอถึงด่านปุ๊บนี่เป็นยังไงจะตรวจพาสปอร์ตตรวจอะไรใช่ไหมครับเขาเขียนว่าตอรีกกอยรอมุสลิมีนนี่คือทางของคนที่ไม่ใช่มุสลิมออกไปทางนี้ออกไปนอกเมืองเขตตอนนอกอารามข้ามเข้าก็ห้ามแม่เขาเข้ามาสิมันเป็นหลายเรื่องสลับซับซ้อนกันนะครับพี่น้องมันไม่สามารถที่จะห้ามได้ทุกเรื่องแต่หูกลมของผู้รู้นักวิชาการทางด้านศาสนาก็พูดอย่างชัดเจนแล้วครับว่าคนเหล่านี้คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอันอิสลามแต่ประการใดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เรื่องนี้ต้องฟังเป็นวิชาการแล้วนะครับต้องฟังเป็นเรื่องที่มันเป็นความตระหนักรับรู้ว่าเราฟังเรื่องศาสนาในวันนี้มันไม่ใช่หล่อเลี้ยงอีหม่านตัวเองซะละมันเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องให้การฟังของเราความเข้าใจของเรานำสู่คนอื่นด้วยและไปบอกกล่าวให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยว่านี่ภัยมืดที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังกลุ่มนี้เป็นที่รู้จักกันในบ้านเราชีอะห์อิหม่าม12หรือกลุ่มนี้อาจจะเรียกว่ารอฟิดะห์ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าคนที่ปฏิเสธรอฟิดะห์นี่แปลว่าคนที่ปฏิเสธอะไรครับปฏิเสธจากท่านเซดบินอาลีเซดบินอาลีนี่อยู่ในเมืองยะมันในขณะนั้นปรากฏว่าเป็นผู้นำหนึ่งที่เหล่าบรรดาชีอะห์ในยุคแรกๆเขาชื่นชมเขาให้ความนับถือให้อะไรต่ออะไรมากมายท่านเซดบินอาลีถูกถามคำหนึ่งว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับการที่อบูบักและอุมัรเนี่ยมาเป็นคอลีฟะก่อนท่านอาลีท่านเซดบินอาลีบอกว่าฉันก็เห็นด้วยแต่แน่นอนความชอบเนี่ยฉันชอบท่านอาลีมากกว่าแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะกล่าวหรือไปล่วงเกินในการตัดสินของเหล่าบรรดาซอฮาบะที่ให้อาบูบักและอุมัรนั้นมาก่อนท่านอาลีคนเหล่านี้จึงบอกว่างั้นผมขอสละตัวออกจากคุณจึงกลายเป็นรอฟัตตูมูนีท่านเซดบอกว่ารอฟัตตูมูนีท่านกำลังเดินออกจากฉันใช่ไหมกำลังจะปฏิเสธฉันใช่ไหมนักวิชาการในส่วนมากจึงเรียกกลุ่มนี้แทนคำว่าชีอะห์ว่ารอวาฟิดหรือรอฟิดะห์พี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่เรียกแบบนี้เขาจะโกรธหน่อยนะเขาจะไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่เขาจะให้เราเรียกว่าชีอะห์เพราะชีอะห์มันถูกกล่าวในอัลกุรอานแต่ไม่ได้หมายความว่าส่งเสริมให้เป็นชีอะห์หรอกครับพี่น้องหมายถึงให้เรานั้นช่วยกันส่งเสริมทำความดีร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ผมจะพูดเป็นประเด็นเดียวนะครับในความที่เราเรียกว่าในเมื่อเขาไม่อายเขาจึงสามารถที่จะกระทำเรื่องดังกล่าวได้สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอุดมคติหรือเป็นสิ่งที่กลุ่มนี้เนี่ยสะสมแล้วก็บอกกล่าวให้ลูกหลานเขารับรู้มาอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการด่าว่าซอฮาบะห์การด่าว่าซอฮาบะห์นี่นักวิชาการมุสลิมีนทั้งหมด
ตั้งแต่ยุคอดีตจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเขาถือว่าเป็นกาเฟรมันซับบะใครก็แล้วแต่ที่ด่าว่าซอฮาบะคนหนึ่งคนใดในทางเสียหายคนคนนั้นคือกาเฟรไม่มีคำอื่นครับพี่น้องมากไปกว่าคำนี้ใครด่าว่าซอฮาบะอ้าวแล้วอย่างนี้ซอฮาบะวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมจะวิจารณ์ซอฮาบะเนี่ยวิจารณ์ได้ไหมจะวิพากษ์กับซอฮาบะนี่วิพากษ์ได้ไหมพูดได้แต่ต้องหนึ่งท่านต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์พูดได้หมายถึงว่าท่านต้องพูดแล้วก็เผื่อขาดเผื่อเหลือกันไว้เยอะๆเพราะหนึ่งเราไม่ได้เกิดในยุคซอฮาบะสองคำสั่งห้ามของท่านนบีนั้นมีมากมายในเรื่องของซอฮาบะถามว่าอะไรครับคำสั่งห้ามของท่านนบีท่านนบีบอกว่าลาตาซุบบูอัสฮาบีท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายหมายถึงพวกเรานี่แหละแม้ว่าหะดีษบทนี้นะครับพี่น้องจะพูดถึงเป็นการเฉพาะเพราะกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12รอฟิฎอนี่เขาหยิบยกตัวอย่างว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเรื่องของการหะดีษบทนี้นี่ว่าไม่ให้ด่าซอฮาบะห์ไม่ให้ว่าซอฮาบะห์เนี่ยหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าเป็นบทที่ท่านนบีนั้นสั่งห้ามคอลิดบินวะลิดที่เป็นที่มีสมญานามว่าไซฟุลลอฮ์ไซฟุลลอฮินมัสลูนดาบของอัลลอฮ์ที่ถูกชักออกมาจากปอกคือคอลิดอิบนุวะลิดนี่นะครับเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญเป็นคนที่ต่อสู้ในสมรภูมิรบเป็นคนที่ไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนสู้ได้ทั้งหมดแต่คอลิดมารับอิสลามที่หลังคอลิดบินวะลิดกำลังกล่าวว่ากำลังติทอกำลังกล่าวหาหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านอับดุลรอมานบินอัลฟอับดุลรอมานบินอัลฟนี่เป็นซอฮาบะห์คนแรกๆที่รับอิสลามหลังจากที่ท่านนบีนั้นเรียกร้องในขณะที่คนจำนวนน้อยหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าครั้งแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะวะห์เรียกร้องให้คนมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์นี่นะครับมีคนจำนวนน้อยครับคนแรกคืออบูบักเวลาอบูบักมาก็เลยไปนำคนอื่นมาด้วยไปเอาใครมาไปเอาอุสมานมาไปเอาใครมาอีกไปเอาอับดุลรอฮ์มานบินเอาอับดุลรอฮ์มานบินเอาเป็นหนึ่งในสิบที่ท่านนบีนั้นบอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์นบีเดินมาบอกในเช้าวันหนึ่งบอกว่าสิบคนเป็นชาวสวรรค์หนึ่งอบูบักเป็นชาวสวรรค์สองอุมัดเป็นชาวสวรรค์สามอุสมานเป็นชาวสวรรค์อาลีเป็นชาวสวรรค์อับดุลรอฮ์มานบินเอาเป็นชาวสวรรค์ซูเบตบินอาวามเป็นชาวสวรรค์นบีบอกสิบคนว่าเขาเหล่านั้นคือชาวสวรรค์จึงเป็นคนแรกๆเป็นอัสซาบิกีนันอัสซาบิกูนันอาวาลูนเป็นคนแรกที่เดินเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์จึงบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าบุคคลแรกๆที่มาเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ในยามที่คนทั้งหลายในมักกะฮ์ปฏิเสธเนี่ยผลบุญเขาจะยิ่งใหญ่มหาศาลการบริจาคของเขาการทำญิฮาดของเขาการต่อสู้ในสมรภูมิรบของเขาเนี่ยเขาจะมีผลบุญที่มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นคอลิดบินวะลิดมาทีหลังคอลิดบินวาลิดติติงอุสมานบินอาลท่านนบีเห็นท่านนบีจึงบอกว่าจะได้เป็นประกาศโดยทั่วกันบอกว่าอะไรลาตะซุบบูอัสฮาบีลาตะซุบบูอัสฮาบีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้ด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันเป็นอันขาดอย่าได้ด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันเป็นอันขาดในแง่ร้ายเพราะการด่าว่านี่ในขนาดที่คนที่เป็นมุสลิมเฉยๆนี่พี่น้องเรายังยอมไม่ได้เลยถ้าด่ากูต่อยกูใช่มั้ยคนพวกบ้านเราเนี่ยคนนักเลงเนี่ยไม่ได้นะครับมาด่าว่ากันได้ยังไงท่านนบียังห้ามบอกว่าซิบาบุลมุสลิมฟิสกุลใครก็แล้วแต่ที่ด่าว่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันฟิสกุลเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของการละเมิดเป็นเรื่องของการออกนอกรีดนอกรอยศาสนาแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกาเฟรนะครับด่ากันไม่ได้เจอหน้าขับรถชนกันโอ้อย่าด่าเขาสอนมาอย่าแต่พี่น้องใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจาใจเย็นๆนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้การด่าว่าคนธรรมดาทั่วๆไปนบียังห้ามนบีก็บอกว่ามันจะมีไอ้คนกลุ่มนึงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะบอกว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีน่ะใช้ไม่ได้พี่น้องเชื่อมั้ยครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พูดในหะดีษบทนึงบอกว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนบีสักคนหนึ่งอัลเลาะห์จะดูอะไรครับอัลเลาะห์จะดูหัวใจของคนทั้งหมดว่าใครที่มีหัวใจที่แน่วแน่ที่จะเป็นนบีได้เผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ก็เลือกคนนั้นซึ่งเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าการที่เรานั้นเชื่อท่านนบี
การที่เรานั้นไม่ประณามหรือว่าไม่ฝ่าฝืนท่านนบีนั้นเป็นการบ่งบอกว่าเราเชื่อในกอดอกอดัตของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันท่านนบีก็บอกต่อไปบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รวมหัวใจคนทุกคนตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งถึงวันอาคิเราะห์เนี่ยแล้วก็ดูว่าหัวใจของใครเป็นหัวใจที่ใช้ได้เป็นหัวใจที่ไม่ใช่มุนาฟิกไม่ใช่กับกรอกยังไงล่ะครับเลือกให้มาเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีคัดเลือกนะครับแล้วเราล่ะครับใช้ปากของเราเนี่ยไปว่าเราบรรดาซอฮาบะห์ไปวิพากษ์วิจารณ์ซอฮาบะห์ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในยุคซอฮาบะห์ด้วยซ้ำเล่ากันมาคนนั้นว่ามาน่าจะเป็นพี่น้องไปดูนะครับไม่ว่าจะอยู่ใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่หรือใน Facebook ที่ใดก็แล้วแต่การพูดจาของคนเหล่านี้เนี่ยพูดจาเพียงแค่น่าจะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะทำไมไม่เป็นอย่างงู้นล่ะทำไมไม่เป็นอย่างงี้ล่ะไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรในศาสนาทั้งที่เรื่องหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่อิหม่ามมุสลิมเนี่ยบันทึกบอกว่าลาตัสบูอัศฮาบีท่านทั้งหลายนั้นอย่าด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันเพราะอะไรครับท่านนบีบอกว่าอะไรเพราะว่าแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายบริจาคทองเท่าภูเขาอูฮุดจะไม่สามารถบรรลุหรือเท่ากับซอฮาบะห์ที่เขาบริจาคเพียงแค่นะซีฟะฮูนักวิชาการบอกว่าอะไรครับหมายถึงแค่มุดหนึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่า1กรอบมือซอฮาบะห์บริจาค1กอบมือเราบริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดเทียบกับซอฮาบะห์ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนบีก็บอกให้ชัดเจนว่าอย่านะงดลิ้นกันไว้ให้ดีแล้วถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำยังไงแกไม่ให้ว่าวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้พี่น้อง1ฟัง2เชื่อมั่นคือนั่นคืออิสติฮาดอิสติฮาดแปลว่าอะไรการวินิจฉัยของซอฮาบะห์แต่ละคนที่อยู่ในยุคนั้นท่านมูอาวิยะห์ท่านก็มีวินิจฉัยของท่านท่านอาลีท่านก็มีวินิจฉัยของท่านท่านนบีนั้นรองรับไว้แล้วว่าใครที่วินิจฉัยถูกเขาจะได้2วินิจฉัยผิดเขาก็ได้1ในฐานะที่เขานั้นวินิจฉัยแล้วอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่เป็นวิธีการในการที่เรานั้นจะได้เรียนรู้แล้วต่อไปเนี่ยนะครับมันจะก้าวเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆแล้วมันจะมาสร้างความสงสัยให้เกิดขึ้นในหัวของเราโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์ทำไมอย่างนั้นล่ะทำไมอย่างนี้ล่ะอาลีไม่อยู่หรือไงอาลีไปช้าน่ะมันหมายถึงอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ไม่พอใจหรือเปล่าตักกียะหรือเปล่าแปลว่าอำพรางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เรื่องนี้นะครับพี่น้องต้องฟังแล้วก็เรียนรู้ของถูกให้ถูกต้องและก็เรียนสิ่งที่เป็นเรื่องราวของเขาเพื่อตอบโต้นะครับไม่ใช่เพื่อศรัทธาพี่น้องครับเรื่องเหล่านี้นะครับเราต้องวางกฎให้มันชัดเจนเหมือนท่านฮัสซันบัสรีฮัสซันบัสรีเป็นกีบารุตาบีอินเป็นคนที่เป็นกีบารุตาบีอินในยุคแรกๆถามว่าฮัสซันบัสรีได้รับอะไรครับชีอะห์คนหนึ่งมาดึงมือท่านฮัสซันบัสรีบอกมาคุยกันมามูนากอชะห์กันมาพูดกันเรื่องศาสนาเนี่ยมันจะชัดเจนอย่างไรเรื่องประวัติศาสตร์จะชัดเจนอย่างไรฮัสซันบัสรีบอกว่าละกุมดีนุกุมวะลีอดีนศาสนาของท่านก็ของท่านศาสนาของฉันชัดเจนแล้วไม่ต้องมาคุยอะไรถ้าเราจะศึกษาเราต้องมีภูมิระดับหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นของถูกอย่างชัดเจนและให้รู้ว่าชีอานั้นคือหลงทางแล้วก็หลงไปไกลมากด้วยหลงไปไกลถึงความอาฆาตที่พูดถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ในเชิงไม่สร้างสรรค์และก็บอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเหลือเป็นมุสลิมกันอยู่ไม่กี่คนรับไม่ได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นจึงเข้าคอนเซปต์กับหัวข้อของเราว่าถ้าไม่อายแล้วก็นะเชิญท่านตามสบายนั่นคือศาสนาของท่านครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับครับก็เป็นมุมมองที่ท่านอาจารย์ยะฟัรนะครับได้นำเสนอเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าหากว่าท่านพี่น้องหลายท่านผมคิดว่าในที่นี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแต่ตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยผมว่าก็มีความถนัดนะครับในเรื่องของโซเชียลพอสมควรนะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE นะครับข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการรุกหนักของพวกรอวาฟิซพวกรอฟิลลาห์เนี่ยนะครับพวกชีอะห์ที่เขาพยายามที่จะสร้างกระแสในส่วนของการเผยแพร่นะครับหลักการหลักความเข้าใจหรือศาสนาของเขาซึ่งก็พยายามบอกว่าเขาก็เป็นมุสลิมเหมือนกับเราแต่จริงๆอาจารย์ยาฟัดบอกไม่ใช่เลยใครกันล่ะจะเป็นมุสลิมในเมื่อเขาเนี่ยด่าซอฮาบะห์ขัดแย้งกับคำสั่งของท่านนบี
ที่ว่ายาดาซอฮาบะของฉันลาตัสบูอัสฮาบีและก็ความดีของบรรดาซอฮาบะมากมายอย่างที่ท่านอาจารย์ญาฟัตได้นำเสนอกับพี่น้องแต่คนเหล่านี้กลับมองว่าบรรดาซอฮาบะตกมุรตัดบรรดาซอฮาบะเป็นผู้ที่ไม่มีความเป็นมุสลิมเพราะว่าขัดแย้งกับท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ท่านอาจารย์นฟัดได้นำเสนอนะครับคงจะต่อเนื่องกันนะครับกับท่านอาจารย์อาลีสมบูรณ์นะครับเชิญครับท่านอาจารย์อีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮูฟะลามุดิลละห์วะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละห์أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับพอเราได้ฟังอาจารย์ยะฟัดพูดถึงเรื่องชีอะห์แล้วมันขึ้นอารมณ์มันขึ้นเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้หวังดีอะไรกับอิสลามของเราเลยเขาดูถูกบรรดาซอฮาบะห์เขาด่าทอบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากที่สุดเรื่องแบบนี้เนี่ยเราปล่อยให้เขาทำไม่ได้เราปล่อยให้เขามาด่าว่าอิสลามของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นกับการที่บอกว่าฟัสนะมาชิตาไม่เหมาะสมกับเขาเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการตอบโต้การกระทำของคนกลุ่มนี้เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเรารู้ว่าตัวของเราเองนั้นเป็นบุคคลที่ออกห่างจากการหลงผิดสิ่งที่บรรดาชีอะห์ได้บอกได้กล่าวเขามีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือการอำพรางการที่เขานั้นจะไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาเขามาอยู่กับเรามาคุกคีกับเราเขาก็บอกว่าเขาเป็นพวกเราเขารักเราเขาชอบเราโอ้ยอิสลามเหมือนกันฉันก็ศรัทธาในอัลลอฮ์เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลแม้แต่เพียงนิดเดียวอัลลอฮ์บอกให้ตามกิตาบุลลอฮ์เขาก็ไม่ตามกุรอานที่เราอ่านอยู่นี่เขาไม่เชื่อหรอกครับเขาบอกว่าของเขามีดีกว่าหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เคารพซอฮาบะห์และทำตามในสิ่งที่ซอฮาบะห์ของฉันนำมาเพราะสิ่งที่ซอฮาบะห์นำมาก็เหมือนกับสิ่งที่ฉันนำมาแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่พวกของเราอันนี้พี่น้องจะต้องระวังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่ปล่อยเฉยให้มันแพร่กระจายอยู่ในสังคมของเราเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกับการให้ความรู้กับบุตรหลานของเราว่าแนวทางที่ถูกต้องมันคือกิตาบุลลอฮ์แนวทางที่ถูกต้องมันคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเราอย่าไปบอกว่าปล่อยไปเถอะเราอยู่ในสังคมเดียวกันเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยให้คนกลุ่มนี้เข้ามารุกคืบในสังคมของเราอีกหน่อยลูกหลานของเราก็จะกลายเป็นพวกของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายสิ่งที่ผมมองเห็นต่างจากคำพูดที่บอกว่าถ้าไม่ละอายก็ทำตามสบายทำตามอารมณ์ของท่านจะทำอะไรก็ทำการที่เราปล่อยเรื่องราวแบบนี้ให้เกิดขึ้นมันจะทำให้สังคมของเราไม่เกิดการพัฒนาการพัฒนาเกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นค้นพบปัญหา
แล้วหาทางแก้แต่ถ้าหากว่าเราไม่หาทางแก้ปัญหามันก็จะหมักหมมมันก็จะไม่ถูกการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าเราใช้อิสลามใช้แนวทางที่ถูกต้องใช้อัลกุรอานใช้อัลฮะดีษสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้มันสามารถที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราพัฒนาไปในรูปแบบของอิสลามได้เราจะเห็นได้ว่าการพัฒนาในสังคมหลายคนบอกว่าการพัฒนาจะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆมันขึ้นมาผมยกตัวอย่างการนำตู้ที่เขาหยอดเพื่อที่จะซื้อถุงยางอนามัยเอาไปตั้งไว้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะบอกว่าถ้าหากว่านักเรียนคนใดต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ให้มากดหยอดตังแล้วก็เอาถุงยางอนามัยอันนี้ไปใช้อันนี้คือการพัฒนาที่มนุษย์คิดขึ้นมาแต่ว่าอิสลามแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไม่ใช่แบบนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาตักรอบุซซินาพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การซินานี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนี่คือการแก้ปัญหาแบบอิสลามถ้าหากว่าเราไม่เข้าใกล้การซินาถามว่าการซินานั้นจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดไม่เกิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะต้องมองถึงอนาคตมองถึงลูกหลานของเรามองถึงคนที่เรารักอัลกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอให้เริ่มต้นที่ตัวของเราก่อนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกเห็นไหมครับอันตรายจากไฟนรกมันจะเข้าใกล้ถ้าหากว่าเราไม่ป้องกันและสิ่งที่จะป้องกันได้ดีที่สุดนั่นก็คืออะไรครับก็คืออิสลามก็คือคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลถ้าหากวันนี้เราเดินหนีจากคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่สังคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอินนัลลอฮะลายุกอยิรุบิกอมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมพระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดถ้าหากว่าเรานั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองเสียก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่เราจัดงานการที่เรารวบรวมคนเพื่อที่จะสร้างคุณงามความดีมันคือการพัฒนาการที่เราจะมีมัสยิดการที่เราจะมีบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้คนในชุมชนของเราได้มาร่วมละหมาดญะมาอะห์กันในมัสยิดถือเป็นสิ่งที่พัฒนาซึ่งแต่เดิมตรงนี้ไม่มีมัสยิดอิหม่ามสบุรุษคนที่อยู่ในชุมชนมีมุสลิมอยู่รวมตัวกันเป็นจำนวนมากปรึกษาหารือกันประชุมกันเพื่อที่จะสร้างมัสยิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นจุดศูนย์รวมในการเรียนรู้อิสลามเป็นจุดศูนย์รวมในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพรียงกันเป็นการกระจายข่าวสารการประชาสัมพันธ์เป็นการส่งเสริมในการช่วยเหลืออัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยูอานิลมุนกัรนี่คือการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากพลังของชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ปล่อยปะละเลยแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยปะละเลยไปเป็นยังไงครับวันนี้มัสยิดยามีอุนิควานตรงนี้ก็อาจจะไม่มีเกิดขึ้นก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งคิดในการที่จะสร้างมัสยิดนี้ขึ้นมาเพราะเขาไม่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้อิสลามเขาไม่เห็นความสำคัญของการที่จะรวมตัวกันมาละหมาดญะมาอะห์ในมัสยิดเขาปล่อยให้เวลาแห่งโลกดุนยานั้นกลืนสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาหลงเขาชอบสิ่งใดเขารักสิ่งใดเขาหลงสิ่งใดเขาก็ขวนขวายมันมาเก็บโดยที่เขานั้นลืมนึกถึงผู้ที่ให้นั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับ
ผลเสียของการที่เรานั้นไม่คิดในการที่จะพัฒนามันมีผลกระทบมากมายและตรงนี้เองนะครับถ้าหากว่าไม่มีมัสยิดไม่มีโรงเรียนลูกหลานของเราจะไปพึ่งใครลูกหลานของเราเรียนอยู่ในโรงเรียนผมโรงเรียนมัธยมเพียงพอแล้วหรือที่จะเป็นวัคซีนในการป้องกันความชั่วร้ายในสังคมผมถามพี่น้องแค่นี้เราจะเห็นได้ว่าลูกหลานของเราไม่ใช่เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นสังคมมุสลิมที่เขาบอกว่าที่ไหนมีโดมที่นั่นมียาเสพติดถ้าเราไม่ช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยป้องปรามป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะกระจายออกไปทั่วทุกพื้นที่มีพี่น้องมุสลิมของเราที่ไหนก็เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณภาพเป็นคนที่ติดยาเสพติดกันไปหมดแต่ถ้าเรามีชุมชนที่ดีมีมัสยิดมีโรงเรียนมีครูสอนศาสนามีคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของอิสลามลูกหลานของเราเนี่ยส่งเรียนศาสนาอิสลามเพื่อที่จะให้เขานั้นมีวัคซีนมีสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันความชั่วร้ายต่างๆเพราะเราเห็นได้ว่าความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นจากการที่เราส่งลูกหลานของเราให้เรียนในระดับสูงๆบางครั้งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับตัวเขาเลยยิ่งเขาเรียนสูงเขายิ่งลืมนึกถึงผู้ที่ให้ผู้ที่ให้ก็คือพ่อแม่คนเรียนสูงๆบางครั้งเป็นไงครับลืมครับว่ามีพ่อแม่อยู่บางคนเนี่ยทำงานจนกระทั่งว่าพ่อแม่เนี่ยต้องการความอบอุ่นต้องการสิ่งที่ลูกนั้นจะมามอบให้ไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่เงินทองนะครับแต่เป็นความรักความเมตตาความเอาใจใส่การดูแลลูกๆบางคนลืมเลยแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือเขาลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเขาทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันเป็นบทเรียนสำหรับเราในการที่จะต้องย้อนกลับมาดูว่าสังคมของเราทุกวันนี้พูดไม่ได้แล้วว่าถ้าไม่ละอายก็เอาที่สบายแล้วกันเราต้องย้ำคิดย้ำเตือนแล้วก็ตักเตือนกันเพื่อที่จะให้คนกลุ่มนี้นะครับสำนึกผิดแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวย้อนกลับเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามของเราครับอาจารย์รอมฎอนครับคงจะผ่านไปถึงท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะครับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามินมุรซะลีนนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมوعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความโปรดปรานความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแก่ท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีท่านอิหม่ามมัสยิดยามิอุนอิควานบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสผมมาเยี่ยมเยียนมัสยิดแห่งนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ต้องขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่จะสร้างคนและเป็นสถานที่ที่จะสร้างผู้ที่มีอีหม่านความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหะดีษที่รายงานจากท่านอบีมัสอูดินนะครับชื่อของท่านก็คือท่านอุตบะอิบนุอัมรินอันอันซอรีอันบะดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับซึ่งหะดีษบทนี้นั้นได้ถูกบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีท่านอุตบะได้กล่าวไว้นะครับว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่า
อินนามิมมาอัตรอกันนาสุมินกะลามินนุบูวะตินอูลาอิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะความหมายของหะดีษบทนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรดานุบูวะกะลามินนุบูวะก็คือการถ่ายทอดของบรรดาอัมบิยะบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากรุ่นแล้วรุ่นเล่าตรงนี้เองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าการถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นคำพูดของบุคคลผู้ที่เป็นคนดีของบุคคลผู้ที่เป็นนบีของบุคคลผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องจดจำและเป็นสิ่งที่เราจะต้องถ่ายทอดสิ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่นะครับจากสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดและบอกกล่าวของบรรดานบีนั้นก็คือว่าอิซาลัมตัสตะฮีถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่อายแล้วก็ฟัสนะมาชิตะท่านก็จงปฏิบัติในสิ่งที่ท่านมีความปรารถนาหะดีษบทนี้นะครับมันก็คล้องจองกับหัวข้อในการพูดคุยของเราในวันนี้นะครับถ้าไม่อายก็ทำอะไรตามใจเถิดความอายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยกย่องชมเชยความอายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ความอายเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างให้อยู่ในหัวใจของมนุษย์ลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามความอายเนี่ยพี่น้องมันจะมีอยู่2ลักษณะ2รูปแบบรูปแบบที่1เรียกว่าความอายที่เป็นอันฟิตรีอยู่ความอายที่เป็นธรรมชาติเด็กต้องอายเวลาที่เห็นคนแปลกหน้าเนี่ยเด็กอายจะมีความกลัวเราเช่นเดียวกันนะครับเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบเห็นสิ่งที่เรารังเกียจเนี่ยเราก็อายที่จะมองที่จะกระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นตรงนี้เองนะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกเพราะมันเป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับฟิตรอห์หรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ากุลลุมาลูดินยูละดูอะลาฟิตรอห์ลูกๆหรือเด็กทุกคนเนี่ยถูกบังเกิดมาให้อยู่ภายใต้ฟิตรอห์ธรรมชาติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้ฟะอะบะวาฮูยูฮาวิดานิฮีเอายุมัจญิซานิฮีเอายุนัสซิรอนิฮีและผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นแม่จะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงหรือสืบทอดธรรมชาติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้นั่นก็หมายถึงว่าในเรื่องของความอายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายที่มีสติปัญญาเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราต้องอายในสิ่งไหนมนุษย์อายอายที่จะเดินออกไปนอกบ้านในสภาพของผู้ที่เปลือยกายอายที่จะกระทําในสิ่งที่คนทั่วไปเขาไม่กระทําเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฟิตรีเป็นธรรมชาติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่มนุษย์หรือหัวใจของมนุษย์ปราศจากความอายตรงนี้ลักษณะของมนุษย์นั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์ให้มีสติปัญญาเพื่อที่จะสามารถแบ่งแยกระหว่างความดีกับความชั่วเพื่อที่จะสามารถที่จะจำแนกระหว่างสิ่งที่ควรกระทํากับสิ่งที่ไม่ควรกระทําเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่มนุษย์ไม่ใช้สติปัญญาของเขาในการกระทําที่บุคคลทั่วๆไปบอกเป็นสิ่งที่น่าอับอายเนี่ยลักษณะของมนุษย์คนนั้นที่กระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นจึงไม่ได้แตกต่างจากบรรดาสัตว์เดรัจฉานยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าในยุคในสมัยอดีตเราเป็นไงครับเราบอกว่าใครที่สวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดนั่นคือลักษณะของบุคคลผู้ที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญในสมัยอดีตใครก็ตามที่เดินออกมานอกบ้านนุ่งสั้นห่มสั้นคนทั่วไปก็จะมองว่าไอ้นี่เนี่ย
มันเป็นคนที่เป็นคนบ้าเป็นคนกระด้างร้างแต่ปรากฏว่าเป็นไงในพี่น้องที่รักทั้งหลายในยุคในสมัยปัจจุบันเมื่อมนุษย์ลืมความอายตรงนี้นะครับออกมาเดินนอกบ้านไม่สวมใส่เสื้อผ้ามีการประกวดประขันโดยที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าและสังคมรอบข้างกับเห็นด้วยสังคมรอบข้างกับสนับสนุนนั่นหมายถึงว่าความอายนั้นกำลังถูกถอนจากหัวใจของมนุษย์นั่นก็หมายถึงว่าสติปัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางให้กับมนุษย์เพื่อที่จะยกฐานะของมนุษย์ให้สูงกว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันกำลังถูกถอนออกจากหัวใจของมนุษย์นั่นคือความอายนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไปเป็นฟิตรียุนเป็นธรรมชาติความอายอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นหัวข้อในการพูดคุยของพวกเราในวันนี้นะครับเรียกว่าความอายที่เป็นอีมานีความอายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอีมานความอายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความศรัทธาเพราะเป็นความอายที่เกี่ยวข้องกับความอายของมนุษย์ที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความอายประเภทนี้เนี่ยจะต้องอาศัยการศึกษาจะต้องอาศัยการเรียนรู้นะครับจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้เพราะด้วยกับความอายที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกสถานะของมนุษย์จากลักษณะของมุสลิมไปสู่ลักษณะของมุมินและก้าวไปสู่ลักษณะของอันมุห์ซินมุสลิมคือลักษณะที่ต่ำสุดของมนุษย์ผู้ใดก็ตามที่กล่าวกะลิมะฮ์ชาดะห์เราก็เรียกคนนี้เป็นมุสลิมแต่ลักษณะของมุมินผู้ศรัทธาก็คือปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแต่สภาพที่สูงสุดนะครับก็คืออันมุห์ซินก็คือบุคคลผู้ที่มีความอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ตอบคําถามของท่านญิบรีนอะลัยฮิสลามที่ท่านญิบรีนถามถึงมันอิห์ซานอะไรคือความหมายของคําว่าอิห์ซานผู้ที่มีคุณธรรมโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลอิห์ซานความหมายของอิห์ซานนั้นก็คืออันตะบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูก็คือการที่ท่านอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตัวในความเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะอันนะกะตะรอฮูเหมือนกับการที่ท่านเห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะและแน่นอนในโลกดุนยานี้ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราเหมือนกับว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเฝ้ามองเราอยู่นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีกล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่าอิสตะฮยูมินัลลอฮิฮักกัลฮายาพวกท่านทั้งหลายจงมีความอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเถิดเราบรรดาซอฮาบะห์นะครับก็ได้กล่าวนะครับกุนนายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงพวกเราอินนานัสตะฮีวัลฮัมดุลิลลาห์แท้จริงพวกเรามีความอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงคำพูดของซอฮาบะห์ของท่านนบีบอกพวกเราอายต่ออัลเลาะห์ซอฮาบะห์กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์บุคคลผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอีหม่านความศรัทธาของพวกเขาย่อมเหนือกว่าพวกเราพวกเขากล่าวว่าฉันมีความอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาฟังคำตอบนะครับท่านนบีบอกนะครับว่าไลซะซาแกไม่ใช่ความหมายที่พวกท่านเข้าใจวะลากินนันอิสติฮยาอูแต่ความหมายของความอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮักกัลฮายาอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรอันตะฟะซรอสวะมาวะก็คือการที่ท่านปกป้องสิ่งที่อยู่บนศีรษะของท่านปกป้องสายตาของท่านปกป้องหูของท่านปกป้องลิ้นของท่านจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามจากความคิดจากความเชื่อจากการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่มนุษย์ใช้สายตามองในสิ่งที่ฮารอมที่มนุษย์ใช้หูฟังในสิ่งที่ต้องห้ามที่มนุษย์ใช้ลิ้นพูดในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารังเกียจ
นั่นแสดงว่าเรายังไม่มีความอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่ามันดอมมานาลีใครก็ตามที่ประกันแก่ฉันประกันอะไรล่ะมาไบนะละฮัยฮีวะมาไบนะริจะไลฮีประกันสิ่งที่อยู่ระหว่างปากประกันสิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองประกันอะไรพี่น้องประกันลิ้นของเขาประกันอวัยวะเพศของเขาดอมมันตุละฮูอันจันนะฉันก็จะประกันสวงสวรรค์ให้กับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายความหมายประการแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรารู้ถึงความอายที่แท้จริงก็คือสิ่งที่อยู่ในความคิดสิ่งที่อยู่ในศีรษะของเราให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้รับความปลอดภัยจากการกระทําจากความคิดในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามและโดยเฉพาะพี่น้องที่รักทั้งหลายเหมือนที่ท่านอาจารย์ยาฟัรเหมือนที่ท่านอาจารย์อาลีได้บอกนะครับแนวความเชื่อที่บิดเบือนออกจากหลักการของศาสนาอิสลามสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่มันมาอยู่ในหัวใจของเราเมื่อใดก็ตามที่มันอยู่มาอยู่ในความคิดของเรานั่นแหละครับมันไม่ใช่ทำลายแค่ชีวิตของเราแต่มันกำลังทำลายอีหม่านความศรัทธาของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างเกราะเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปกป้องสติปัญญาของเราให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ประการต่อมาวันบัตนูวามาฮาวาก็คือในเรื่องของการปกป้องสิ่งที่จะเป็นอาหารเข้ามาในกระเพาะของเรานั่นคือความหมายที่สองของความอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเรายังกินเรายังบริโภคในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเรายังประกอบอาชีพในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัตินั่นก็หมายความว่าชีวิตของเรากำลังอยู่กับการท้าทายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ากุลลุลฮมินเลือดเนื้อใดก็ตามนะบะตัตมินฮารอมินที่มันเติบโตขึ้นมาด้วยกับสิ่งที่ฮารอมเนี่ยด้วยกับการกินในสิ่งที่ฮารอมการกินดอกเบี้ยด้วยกับการประกอบอาชีพที่ฮารอมด้วยกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ฮารอมที่ต้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นฟันนารูอาลาบิฮาไฟนรกจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับร่างกายอันนี้เราบรรดาซะลัฟเนี่ยนะครับเขามีการบอกกล่าวมีการสั่งเสียผู้ที่เป็นผู้นำครอบครัวเวลาที่พวกเขาต้องการที่จะไปออกไปหาอาชีพออกไปแสวงหาริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเขาว่าเขาสั่งเสียอะไรเขาสั่งเสียเหมือนอย่างที่พวกเราหลายคนสั่งเสียไหมผู้หญิงหลายคนบอกว่าอย่าไปมองผู้หญิงคนอื่นนะเขาสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าอย่าไปทะเลทลายนะเขาสั่งเสียแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่เขาสั่งเสียพ่อบ้านของเขานะครับว่าอียาแกท่านจงระมัดระวังมินริสกีฮารอมินในริสกีปัจจัยยังชีพที่ฮารอมเพราะอะไรล่ะฟาอินนานัสบิรูอาลายูเพราะเราสามารถที่จะอดทนต่อความหิวกระหายได้วะลานัสบิรออาลันนาร์แต่เราไม่สามารถที่จะอดทนต่อไฟนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มาจากทรัพย์สินที่ฮารอมเข้ามาสู่บ้านของเราได้จากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อไปนะครับวันตะซักกะรุลเมาตวัลบะลาประการที่3ในความหมายของความอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรื่องของความคิดไม่ใช่เรื่องของการมองไม่ใช่เรื่องของการได้ยินไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่อยู่ในท้องอย่างเดียวนะพี่น้องเราจะต้องรำลึกถึงความตายเราจะต้องรำลึกถึงวันที่เราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามฮารูนอัรรอชีดรอฮีมาฮุลลอฮ์นะครับซึ่งเป็นคอลีฟะห์ในยุคสมัยอับบาซียะที่อาณาจักรของท่านเนี่ยกล่าวได้นะครับว่าเศษหนึ่งส่วนสามของโลกวันที่ท่านเจ็บหนักเนี่ยท่านบอกให้กับบุคคลรอบข้างของท่านเนี่ยหิวไม่ใช่เดินนะครับเพราะเดินไม่ไหวแล้วป่วยก็จะตาย
หิ้วร่างของท่านหิ้วตัวของท่านเนี่ยไปที่กุโบร์ไปที่หลุมฝังศพที่ถูกขุดเตรียมไว้เพื่อที่จะฝังศพของท่านและท่านก็กล่าวนะครับว่ายามันลายซูลุมุลกุอิรฮัมมันกอซซาลมุลกุโอ้พระผู้อภิบาลโอ้พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่พลังอำนาจของพระองค์ไม่มีวันที่จะสูญสลายพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอิรฮัมมันกอซซาลมุลกุขอพระองค์ได้ทรงเมตตาต่อบุคคลผู้ที่วันนี้อำนาจของเขาที่ปกครองเศษหนึ่งส่วนสามของโลกกำลังจะสูญสลายรำลึกถึงความตายรำลึกถึงวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารำลึกถึงวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากมุนกัรและก็นากิรประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่าวะมันอารอดัลอาคิเราะฮ์และบุคคลใดก็ตามที่มีความอายต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความมุ่งมาดปรารถนาต่อสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเขาในวันกิยามะห์ทำอย่างไรล่ะตัรกะซีนะติดดุนยาก็ให้ละทิ้งสิ่งที่เป็นเครื่องประดับต่างๆของโลกดุนยาไม่ได้หมายความว่าให้เราละทิ้งการประกอบอาชีพในโลกดุนยาแต่หมายความว่าให้เราละทิ้งในการที่จะไปยึดติดกับสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องประดับของโลกดุนยานี้หลายๆคนทุกวันนี้เนี่ยนะครับทรัพย์สินเงินทองที่เขาได้มาเนี่ยเวลาที่มีคนมาขอเวลาที่มีผู้ยากจนเวลาที่มีการบริจาคให้กับมัสยิดก็จะกล่าวว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉันหามาได้ด้วยกับความรู้ความสามารถของฉันเองเขาคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยกับความรู้ได้มาด้วยกับการขวนขวายของเองเขาลืมไปนะครับว่าบุคคนหรือผู้ที่ให้เขามีฐานะร่ำรวยนั้นก็คือพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่ให้บุคคลใดมีอำนาจสามารถที่จะถอดถอนอำนาจออกจากบุคคลใดก็ตามพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่ให้บุคคลใดมีฐานะให้มีทรัพย์สินเงินทองและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สามารถที่จะทำให้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆเหล่านั้นหายไปได้เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เราเห็นอย่างมากมายนะครับในโลกของเราในปัจจุบันفَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ท่านนบีกล่าวนะครับว่าและใครก็ตามที่ปฏิบัติใน4สิ่ง4ประการนี้อะไรบ้างล่ะ1รักษาสติปัญญาความคิดและสิ่งที่อยู่บนศีรษะรักษาท้องของเขานะครับจากสิ่งที่ฮารอมรำลึกถึงความตายนะครับและทิ้งการยึดติดกับโลกดุนยาفَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَصْفَقَدِسْ تَيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ حَيَا ใครก็ตามที่ปฏิบัติในสิ่งดังกล่าวนี้เท่ากับเขานั้นมีความอายนะครับอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์อับดุลชูโกตได้นำเสนอกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าอีหม่านความศรัทธาเนี่ยมันมีอยู่70กว่าแขนงด้วยกันอะลาฮะที่สูงสุดเนี่ยก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถามว่าเราเคยเข้าใจความหมายของสิ่งที่เรากล่าวกล่าวยืนยันกล่าวปฏิญาณตนไว้ไม่มีผู้ที่ควรแก่การอิบาดะห์อื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าหรือสิ่งที่เรากล่าวเป็นเพียงแค่คำพูดที่เราได้รับการสั่งสอนที่เราได้รับการถ่ายทอดมาพี่น้องรู้ถึงความหมายนี้หรือเปล่าครับพี่น้องรู้หรือเปล่าครับในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกต่อชาวกุเรชให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮชาวกุเรชเกือบทั้งหมดปฏิเสธที่จะกล่าวคำนี้และเขากล่าวนะครับว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอายาอาลัลอาลิฮะตะอิลาฮาวาฮิดะเจ้าต้องการที่จะให้บรรดาพระเจ้าของเราเนี่ยเหลือเพียงแค่องค์เดียวกันนั้นหรืออินนะฮาซาละชัยอุนอุยาบสิ่งที่มุฮัมมัดสิ่งที่เจ้านำมาเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหลือเกินเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เขากล่าวคำนี้เขาไม่สามารถที่จะไปเคารพอิบาดะห์
เขาไม่สามารถที่จะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่สามารถนะครับที่จะไปกราบไหว้ที่จะไปให้ความเชื่อถือต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีเจ้าองค์ใดจะไม่มีเจเวตใดๆจะไม่มีสิ่งเคารพใดนะครับที่จะไปวอนขออื่นจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าอาลาสิ่งที่สูงสุดของอีหม่านนั้นก็คือการกล่าวว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ด้วยกับความรู้จักเข้าใจในความหมายของมันวะอิมาตตุลอาซาฟิตตอรีกและที่ต่ำกว่านั้นก็คือการขจัดสิ่งที่จะเกิดอันตรายบนทางสัญจรของบุคคลทั่วไปวัลฮายาอูมินัลอีมานและความอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาความหมายในฮะดีษบทนี้ก็คือความอายทั้งสองประการไม่ว่าจะเป็นความอายที่เป็นฟิตรีที่เป็นธรรมชาติที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนและความอายที่เกิดขึ้นในเรื่องของอีหม่านความศรัทธาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเมื่อใดก็ตามที่ความอายทั้งสองอย่างนี้ออกจากหัวใจของมนุษย์โดยเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมลักษณะของเขาก็ไม่ได้ต่างจากสัตว์เดรัจฉานนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับท่านอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์นะครับนำเสนอทุกแง่มุมนะครับในเรื่องของความอายซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับตรงนี้นะครับคงจะอยู่ในส่วนของสรุปนะครับคงอยากจะให้แต่ละท่านนั้นนะครับให้เวลาสักคนละ5นาทีนะฮะเพราะว่าอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์บอกเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกสั่งมานะเวลาตอนที่บรรดาซาลฟนะฮะเขาจะออกจากบ้านเนี่ยภรรยาก็สั่งนะสั่งว่าไงอาจารย์พิบุลนะไม่รู้ซาลฟเขาสั่งนะสั่งบอกว่าให้อะไรนะขับรถดีๆนะฮะซาลฟก็สั่งกันยังไง ชาวซาลฟนะแต่ว่าที่รู้เนี่ยจันยาฟัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอาจารย์พิบุลนะเขาบอกว่าบังกลับเร็วๆนะ นะบังกลับเร็วๆนะขับรถดีๆนะนะอาจารย์มิชกูดก็เหมือนกันนะครับจันยาฟัดนี่ไม่รู้นะว่าที่บ้านมาด้วยหรือเปล่านะครับเอาแล้วนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวให้สรุปคนละ5นาทีแล้วกันนะครับด้วยเวลาน้อยนิดตรงนี้เชิญอาจารย์บิชกูดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรอบ2ในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พี่น้องก็คงจะได้เกิดความรู้นะครับไม่มากก็น้อยอย่างน้อยนะครับนำไปประเมินว่าเราได้อะไรบ้างสักอย่างหนึ่งพี่น้องวันนี้ถ้าใครถามเอ้ยวันนี้ฟังได้อะไรบ้างพี่น้องจำได้สักอย่างหนึ่งก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าได้มากกว่านั้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับทีนี้เมื่อพูดถึงความอายครับหลายคนฟังมาฟังไปฟังมารู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่เรานี่หว่าเอ้ยเราไม่ใช่เป็นคนแบบนี้เราน่าอายตลอดเลยนะวันนี้ลองเช็คดูครับลองมาตรวจสอบดูครับว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนของความอายหลายครั้งเวลาเราอยู่ด้วยกันอยู่กันเองคำพูดบางอย่างคำพูดคำจาอยู่กับเพื่อนฝูงเราพูดคำที่มันหยาบเรารู้สึกว่ามันธรรมดาแต่ถ้าเราไปอีกสังคมหนึ่งอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเราไม่กล้าพูดคำพูดอย่างนี้แสดงว่าความอายของเราก็ยังมีแต่ทำไมความอายของเราไม่สามารถทำให้การปฏิบัติของเราสม่ำเสมอได้พี่น้องลองคิดดูนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่เรามีความอายในเรื่องต่างๆเมื่อไหร่สำหรับผู้หญิงบรรดามุสลิมะที่บางครั้งพวกเขาเหล่านั้นต้องออกจากบ้านไปต้องถอดฮิญาบเพราะไปทำงานอายไหมหลายคนอายถึงขั้นที่ต้องหางานอื่นเปลี่ยนงานอายที่จะต้องถอดฮิญาบอายที่จะไม่ได้ละหมาดอายรู้สึกว่าอายไม่ได้หมายมนุษย์นะครับอายอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเหมือนที่อาจารย์อาบิบบอกนะครับว่าการอายนั้นคืออะไรดังนั้นลองเช็คดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเราไหมนักวิชาการบอกว่าสิ่งที่จะทำให้การอายของเราหมดไปเนี่ยมีอยู่หลายประการด้วยกันผมขอสรุปสั้นๆตรงนี้นะครับนิดหนึ่งฝากไว้กับท่านพี่น้องคือหนึ่งการที่เรานั้นทำความผิดฝ่าฝืนคำสั่งอัลเลาะห์อย่างเปิดเผยทำผิดโดยไม่เกรงใจใครเราสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ทั้งๆที่เนี่ยคนบ้านเดียวกันมุสลิมด้วยกันเราไม่ใหญ่ดี
หรือเราไม่อายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีมุสลิมไม่มีใครที่เรารู้จักเราไปต่างประเทศเราไปดื่มได้เพราะเราคิดว่าไม่มีใครรู้จริงๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้หรือบางคนทำความผิดบาปในอดีตตอนวัยรุ่นเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้สัมมาเลเทเมาโอ้ยนั่นแล้วไม่ต้องพูดฉันมาเอามาหมดแล้วเรื่องนั้นเหรอเรื่องเล่นเรื่องข้าวบอล นั้นเหรอไปมาหมดแล้วอย่าพูดอย่างนี้นะครับเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่ากุลลุอุมมะติมุอาฟาอุมมัตของฉันเนี่ยถูกอภัยโทษให้หมดอิลลัลมุญาฮิรินนอกจากคนที่เขานำมาพูดเองโอ้ยเมื่อก่อนฉันอย่างนั้นอย่างนี้พูดถึงว่าตัวเองพอได้อย่างนี้นะครับทำให้ความอายที่สมควรที่จะมีกับอัลลอฮ์นั้นถูกทำหายไปแล้วเช็คดูนะครับเราอยู่ในข้อนี้หรือเปล่าประการที่สองในเรื่องของอัลฟุชฟินกาลัมคำพูดที่เราพูดหยาบพูดหยาบพูดลามกด่าอย่างเดียวเลยเจอใครไม่ได้ด่าหมดเลยตั้งแต่ท้ายซอยยันต้นซอยต้นซอยยันท้ายซอยใครผ่านมาด่าหมดเช็ดหมดทุกคนเลยหาว่าพอได้ทุกคนนะครับก็เลยกลัวพอคนกลัวก็รู้สึกว่าหยามใจละฉันเนี่ยพอได้แต่ไม่รู้ไหมว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะชะรอนนาสิมังซิลาตันอินดัลลอฮิมันตะรอกะฮูเอาวะดะอะฮุนนาสอิตติกออิฟุชฮิคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะหรือศักดิ์ศรีที่ต่ำต้อยหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นก็คือคนที่เหล่าผู้คนเขากลัวเขาไม่อยากคบหาสมาคมเพราะไอ้คำพูดคำจานี่แหละไปพูดด้วยไม่ได้โอ้ยไม่เข้าหูเลยฟังแล้วรู้สึกใจมันชั้นมันสั่นต้องหาอะไรนะครับยาหอมมากินยาดมมาสูบเพราะว่าไม่ไหวแล้วประมาณนี้แล้วก็ท่านรอซูลนะครับก็ได้กล่าวบอกว่าได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าไลซัลมุมินุบิตตออานีวัลลานีวัลลันฟาฮิชวัลลันบะรีบุคคลที่เขานั้นเป็นผู้ที่ชอบด่าทอชอบสาปส่งชอบแช่งชอบพูดคำหยาบคำลามกดูนะครับศาสนาไหนเนี่ยด่าซอฮาบะห์บ้างแหละด่าคนนั้นบ้างแหละต้องอีหม่านของเขาจะไม่สมบูรณ์จะต้องด่าซอฮาบะห์จะต้องด่าซอฮาบะห์คนนั้นคนนี้จะต้องด่าภรรยามีศาสนาที่ไหนสนับสนุนให้ด่าให้ว่าร้ายให้พูดคำหยาบไม่มีหรอกครับถ้าพูดอย่างนี้ความอายไม่มีแล้วอายอัลเลาะห์ไม่มีแล้วเพราะนบีบอกว่ามุมินนั้นเขาจะไม่เป็นคนที่พูดหยาบชอบด่าชอบว่าชอบสาปแช่งชอบสาปส่งหรือพูดจาลามกดังนั้นนี่คือบางสิ่งกับเวลาสั้นๆตรงนี้ที่สามารถนำไปตรวจสอบกับความอายความอายถ้าหากว่ามันมีอยู่ในตัวของเราแสดงว่าอีหม่านระดับอีหม่านของเรานั้นอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าลักษณะเหล่านี้พอพูดแล้วพูดคำหยาบหรือใครพูดฟังคำหยาบแล้วเรานั่งฟังนิ่งสนอหูอย่างนี้ต้องคิดล่ะครับก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ในค่ำคืนนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์มุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับซักกะลอกรันนะครับคงจะให้ท่านอาจารย์ยะฟัดได้สรุปตรงท้ายตัวนี้ครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมส่วนสุดท้ายนะครับอยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่าเอ๊ะทำไมซอฮาบะห์จึงเป็นคนที่เรานั้นจะต้องให้เกียรติและเป็นคนที่เรานั้นจะต้องรักแล้วก็ปฏิบัติตามแบบอย่างเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการนะครับได้บอกว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นคือคนที่หัวใจสะอาดที่สุดนี่นักวิชาการพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดนะครับหัวใจสะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดนะครับคือคนอื่นก็บริสุทธิ์แหละเรานึกว่าเราดีแล้วนะครับแต่ซอฮาบะห์ดีกว่าเราท่านนบีก็บอกขอมาฟนะครับอุลามะก็บอกเช่นเดียวกันนะครับซอฮาบะห์เนี่ยเป็นคนมีความรู้เยอะที่สุดคือเราว่าเรามีความรู้จบมาดีนาแล้วนะซอฮาบะห์ไม่ได้เรียนมาดีนาหรอกนะครับไม่ได้เรียนไคโรไม่ได้เรียนซีเรียไม่ได้เรียนที่ไหนก็แล้วแต่จอร์แดนแต่ซอฮาบะห์รู้เยอะที่สุดเก่งที่สุดนะครับนักวิชาการบอกต่อไปนะครับบอกว่าซอฮาบะห์ปฏิบัติเรื่องศาสนาเป็นธรรมชาติที่สุดพวกเราเวลาเจอศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับอัลลอฮ์รอซูลใช้นี่เรารู้สึกอึดอัด
ซอฮาบะห์เขาไม่อึดอัดนะครับเขาเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะว่าเขามีอยู่อย่างเดียวคือซัมอันวะตออาตันก็คือเชื่อฟังโดยสะดุดีอัลลอฮ์ใช้อะไรรอซูลใช้อะไรซอฮาบะห์ทำเป็นเนื้อเดียวกันบริสุทธิ์ที่สุดเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่สุดครั้งเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเล่าเป็นเด็ดขาดเนี่ยนะครับในรายงานหะดีษบอกว่าวันนั้นเนี่ยในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับหนทางเนี่ยมีตะกินที่เต็มไปด้วยเหล้าไม่ได้หมายความว่าเขาดื่มกันแล้วเมาแอเอาให้ที่สุดแล้วเพราะอัลลอฮ์ห้ามไม่ใช่นะครับทุกคนเททิ้งหมดวันที่ห้ามเรื่องเกี่ยวกับลาบ้านเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้กินลาบ้านกลับมาจากทำสงครามเหนื่อยๆเนี่ยได้ลามาเป็นพาหนะเนี่ยแล้วก็เชือดเพื่อที่จะกินกันเนี่ยและอาหารในยุคนั้นก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับทุกคนพร้อมจะทุบหม้อแกงของตัวเองบอกว่าซัมอันวะตออะตันเชื่อโดยซีโรราบนี่คือซอฮาบะห์ที่สุดของที่สุดครับพี่น้องท่านอุลามะก็บอกต่อไปนะครับบอกซอฮาบะห์เนี่ยเดินทางตรงที่สุดและเดี๋ยวเราจะขมวดคำพูดของอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดเดินทางตรงที่สุดไม่มีใครตรงกว่าซอฮาบะห์ครับเพราะเห็นนบีเดินจึงเดินตามจนกระทั่งได้รับการยกย่องเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันเขาบอกว่าคนที่ตามซุนนะทุกกระเบียดนิ้วคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรคนอื่นเนี่ยอาจจะทดแทนบ้างอะไรบ้างแต่เหลืออยู่คนเดียวที่ที่สุดของที่สุดคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านนบีนักวิชาการบอกต่อไปว่าซอฮาบะห์เนี่ยรักษาโครงสร้างหรือว่ารักษาศาสนาได้ดีที่สุดเรียกว่าเรานี่ทุกอย่างก็พยายามแล้วนะแต่ยังก็ไม่ถึงซอฮาบะห์เช่นเดียวกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วยนักวิชาการบอกว่าด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกว่าใครจะเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเพื่อดำรงศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกคนเดาๆนะครับใครก็ไม่รู้เอามาเป็นซอฮาบะห์ไม่ใช่เอาคนที่เก่งที่สุดความรู้เยอะที่สุดรักษาสภาพได้ยืนหยัดที่สุดแล้วก็เพื่อรักษาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดนะครับได้บอกว่าฟะฮุบบุฮุมซุนนะตุนความรักที่เรามีให้กับซอฮาบะห์นี่นะคือซุนนะตุนคือซุนนะของท่านนบีเพราะนบีเรารักซอฮาบะห์ของท่านเราจึงต้องรักซอฮาบะห์การรักซอฮาบะห์เป็นการรักษาซุนนะของท่านนบีท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดบอกว่าวัดดุอาอุลาฮุมกุรบะตุนใครขอดุอาให้ซอฮาบะห์ได้ยินซอฮาบะห์ได้ยินอบีฮุไรรอห์เราบอกว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยท่านอบีฮุไรรอห์ด้วยเถิดขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยท่านหญิงอาอิชะฮ์ด้วยเถิดท่านหญิงฮัฟซะฮ์ด้วยเถิดหรือซอฮาบะห์คนอื่นๆกุรบะตุนนั่นกำลังทำอิบาดะห์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดบอกว่าวัลอิตติดาอุบิฮิมวะซีละตุนการปฏิบัติตามร่องรอยของซอฮาบะห์เห็นซอฮาบะห์ทำอะไรปฏิบัติตามท่านนบีเนี่ยเราปฏิบัติแบบนั้นคือทิศทางที่ถูกต้องของการดำรงชีวิตทั้งเรื่องของอิบาดะห์ทั้งเรื่องของอะกีดะห์ทั้งเรื่องของมูอามะละห์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีเลยนะครับที่เราจะไปว่าซอฮาบะห์มีแต่เรื่องดีๆซอฮาบะห์ทิ้งแต่เรื่องดีๆไว้ให้เราไม่ได้เคยทิ้งเรื่องเสียไว้ให้เราเลยแม้แต่เรื่องเดียวมีเราต้องหาต้องถามตัวเองไม่รู้จะทิ้งอะไรไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับอับดุลลอฮ์นุมะซูดบอกว่าวัลอัคซุบิอาซาริฮิมฟอดีละตุนใครปฏิบัติตามร่องรอยของซอฮาบะห์ที่ซอฮาบะห์เขาปฏิบัติเช่นท่านอบีฮุรอยรอเนี่ยเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยท่านจะอาบสูงเลยท่านนบีถามว่าอบีฮุไรรอห์ทำไมท่านอาบน้ำละหมาดสูงขนาดนั้นเวลาล้างข้อศอกนี่เลยมานี่ถึงกล้ามเนื้อถึงท่อนแขนด้านบนนี่อบีฮุไรรอห์บอกว่าก็ฉันได้ยินจากท่านนบีไงว่าวันกิยามะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้รัศมีกับคนที่อาบน้ำละหมาดอวัยวะทุกอวัยวะที่อาบน้ำละหมาดที่อัลลอฮ์สั่งใช้เนี่ยจะมีรัศมีเป็นสีขาวจนกระทั่งท่านนบีสามารถจำอุมมะห์ประชาชาติของท่านได้เห็นไหมการปฏิบัติแบบนี้อาบน้ำละหมาดอย่างเรียบร้อยแบบนี้ปฏิบัติตามซอฮาบะห์แบบนี้เป็นยังไงครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมะซูดบอกว่าที่ท่านเป็นซอฮาบะห์เองเนี่ยนะท่านให้
การันตีไว้เลยว่าเป็นอะไรฟาดีละตุนนี่คือสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดสุดยอดครับพี่น้องไม่มีประเด็นไปว่าซอฮาบะห์ไม่มีประเด็นไปพูดถึงซอฮาบะห์ในเรื่องร้ายๆไม่มีประเด็นไปวิพากษ์วิจารณ์การเกิดสงครามระหว่างมูอาวิยะห์กับท่านอาลีไม่มีประเด็นในเรื่องของท่านหญิงอาอิชะห์ไม่มีประเด็นในเรื่องของท่านหญิงฮัฟซะห์มีประเด็นอยู่ประเด็นเดียวคือท่านรักซอฮาบะห์หรือยังนะครับฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับครับท่านพี่น้องครับก่อนที่จะข้ามไปสู่ท่านอาจารย์อาลีนะครับอยากจะประกาศยอดรายได้ในวันนี้นะครับรายได้ในวันนี้อย่างคร่าวๆอย่างไม่เป็นทางการนะครับ 510,000 บาทนะครับ 510,000 บาทนะครับต้องประกาศก่อนนะท่านพี่น้องอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วก็นั่งพูดกันอยู่เนี่ยรู้ได้อย่างไรนะฮะว่ายอดมาตรงนี้นะด้วยกับการสื่อสารสมัยใหม่นะผมก็ที่นั่งอยู่เนี่ยนะก็สื่อสารตลอดกับท่านอิหม่ามนะครับมีข่าวคราวท่านอิหม่ามก็ส่งมานะครับด้วยกับแอปพลิเคชันสมัยใหม่แล้วนะครับนะคงจะข้ามไปให้ท่านอาจารย์ลีเกินเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาห์พี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดไว้นะครับเป็นบทสรุปของเรื่องราวในค่ำคืนนี้เนี่ยให้พี่น้องจำสั้นๆว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดไว้แบบนี้ครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอะมะลูมาชิตุมอินนะฮูบิมาตะอะมะลูนบะซีรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดกับเราว่าพวกท่านทั้งหลายจงทําไปเถิดในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายประสงค์จะทําแต่สิ่งที่ท่านทําตามความประสงค์ของท่านนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นอัลเลาะห์ทรงรู้การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราแบบนี้ไม่ได้ใช้ให้เราทำในสิ่งที่เป็นสิ่งน่าละอายนะครับแต่ให้เราออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้ตัวของเราเป็นบุคคลที่มีเกียรติมีความสูงส่งการที่มีใครคนหนึ่งมาบอกกับเราว่าเอ้าจะทำอะไรก็ทำตามสบายท่านจะทำแบบไหนยังไงเขาประชดนะครับพี่น้องเขาไม่ได้ปล่อยให้พี่น้องอยากจะทำก็ทำไปเขาพูดประชดเขาเสียสีพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องย้อนกลับมาดูว่าการกระทำที่เราทำหรือว่าจะทำเนี่ยเราทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนและประการสำคัญก็คืออัลฮายาอูลายาตีอิลลาบิลคอยรความละอายเนี่ยมันจะไม่นำมาซึ่งสิ่งที่ชั่วร้ายมันนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักคนที่ละอายในการที่จะกระทำความชั่วแต่ไม่ละอายในการที่จะกระทำความดีนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในค่ำคืนนี้ครับอาจารย์นำดอนครับครับอาจารย์ฮิบุลลอฮ์ครับเชิญครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมามาบะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเราไม่อายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอยากที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดพี่น้องทำได้นะครับแต่มีเงื่อนไข5ข้ออนุญาตให้พี่น้องทำในสิ่งที่พี่น้องมีความปรารถนามีความต้องการโดยไม่อายต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีเงื่อนไข5ข้อข้อที่1นะครับถ้าต้องการที่จะทำผิดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จงแสวงหาสถานที่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เห็นท่านหาเจอไหมอาจารย์ถ้าอยากทำผิดได้เลยไปหาที่ไหนก็ได้ที่คิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เห็นมีไหมพี่น้องไม่มี 2. ถ้าอยากที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดทำเลยบนพื้นดินบนอากาศในสถานที่ที่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมครับมีพื้นแผ่นดินไหนบ้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎ์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงอภิบาลชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินทั้งหมดหาไม่เจอ
ประการที่3ถ้าต้องการที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อายอัลเลาะห์แล้วก็อย่าได้บริโภคในสิ่งที่เป็นริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอากาศใครให้มาที่เราหายใจอยู่ทุกวันเนี่ยน้ำอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาจากไหนต้นทุนมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมด3ไม่ได้เอาข้อที่4เผื่อที่จะได้ถ้าต้องการที่จะฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เวลาที่มาลาอิกะตุลเมามาหาเนี่ยขัดขืนอย่าได้ไปกับมาลาอิกะตุลเมาทำได้ไหมเอามีใครทำได้บ้างยกมือฉันไม่ไปในตอนนั้นเนี่ยตายแล้วไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอะไรแล้วแล้วแต่เขาจะเอาไปไหนไม่ได้เอาข้อที่5ถ้าต้องการที่จะฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์วันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแจกจ่ายสมุดบันทึกคุณงามความดีหรือความชั่วเนี่ยปฏิเสธเลยว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ฉันไม่ได้ทำปากพูดได้ไหมพี่น้องวันนั้นอันเยามานักจิมูอาลาอัฟวาอิหิมวันนั้นเราจะปิดปากของมนุษย์วะตุกัลลิมูนาไอดีหิมวะอารยุลหุมและฉันจะให้มือและก็เท้าของเขาเนี่ยพูดในสิ่งที่เขาทำและสถานที่ที่เขาเดินไปปฏิบัติเพราะนั้นถ้าพี่น้องสามารถที่จะหาข้ออ้างหรือหลบหนีจาก5ประการนี้ได้พี่น้องทำไปเลยพี่น้องไม่ต้องอายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผมเชื่อนะครับบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาและโดยเฉพาะมุสลิมอย่างพวกเราไม่มีทางเพราะเรามีความอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คนที่มันไม่อายเนี่ยปล่อยมันไปแต่เรามีความอายเรามีความมุ่งหวังต่อความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ครับท่านพี่น้องครับผมคงจะไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะฮะจากการที่ท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะครับได้สรุปให้ท่านพี่น้องฟังนะครับท่านพี่น้องครับในวันนี้เนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องเป็นอย่างมากนะครับมีวิวัฒนาการที่ดีมากนะครับสำหรับการบรรยายที่มัสยิดจะมีนิกวานนะครับเราจะเห็นได้ว่าในปีแรกๆนะฮะอาจารย์อภิชกุลเคยมาที่นี่นะท่านพี่น้องที่นั่งฟังที่เหลือเนี่ยนะครับบอกตรงๆว่าไม่เยอะนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเหลือเยอะและที่ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างมากคือผู้ใหญ่ของเราท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมงานของท่านด้วยคือท่านอิหม่ามอนันต์พงวิจารณ์จากมัสยิดมูอาซบินญะบัลนะครับทุกปีนะครับผมพูดด้วยจากใจจริงๆของผมนะแล้วก็บรรดาคณาจารย์ที่อยู่ตรงนี้นะครับว่าท่านเนี่ยนะครับจะนั่งอยู่ตรงนี้ทุกปีปีไหนที่ผมบรรยายผมจะเห็นท่านนั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนสุดท้ายรวมถึงทีมงานของท่านด้วยนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงทีมงานแล้วก็สัปดาห์ของท่านด้วยนะครับและอีกคนนึงนะครับที่ผมจะขาดเสียไม่ได้เลยนะนั่นคือเพื่อนของผมคนหนึ่งนะคุณคลิตปู่ทองนะครับอยู่จนกระทั่งจบรายการในวันนี้แล้วก็ที่ต้องขอขอบคุณเช่นเดียวกันนะทีมงานจะทีมทีวีทุกท่านรวมถึงพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่มาให้กำลังใจท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดมาก็เลยนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกับมัสยิดจะมีนิกวานนะครับมาร่วมกันในวันนี้นะครับยอดยังไม่เป็นทางการในวันนี้เนี่ยนะครับ 510,000 บาทนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสำหรับยอดสุทธิทั้งหมดนะครับท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดคงจะได้แจ้งกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในรายการยะตีมทีวีนะครับวันนี้นะครับผมคงเป็นตัวแทนของท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดนะครับในการกล่าวขอบคุณกับวิทยากรทุกท่านในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเพื่อนๆวิทยากรของผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพราะว่าการมาที่อยุธยาเนี่ยนะครับก็จริงๆก็ไม่ใช่ยากเย็นนะแต่ว่าด้วยกับสภาพของฝนที่ตกรถที่ติดนะครับรวมถึงต้องท่านพี่น้องหลายท่านนะต้องมานั่งตากยุงนะครับผมเองเนี่ยท่านเพื่อนๆก็บอกว่าแม่ดีนะยุงไม่กัดบอกว่าผมคนที่นี่แต่ที่ไหนได้นะกัดแล้วไม่รู้สึกตกไปนี่เลือดเต็มมือเลยนะก็ต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ท่านพี่น้องทุกท่านนั้นกลับบ้านนะครับด้วยความสวัสดิภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตอบแทนทุกท่านแล้วก็คุ้มครองทุกท่านนะครับให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับสวัสดีบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك